สายของคุณมดแดงนะครับชื่อน่ารักทีเดียวนะครับคุณมดแดงบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี้ยคุณแม่เจอมา20กว่าปีละและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีครับตั้งชื่อเรื่องว่าใครหน้าบ้านเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณมดแดงอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับมดแดงครับค่ะสวัสดีครับมดแดงนี่เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะนะครับพี่ขวัญรบกวนน้องมดแดงเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ค่ะได้ยินไหมคะโอเคตอนนี้มดแดงโทรมาจากไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีฝนตกไหมวันนี้ร้อนเนาะกรุงเทพก็ร้อนตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกเดี๋ยวตั้งเขามาอากาศอบอ้าวมากนะวันนี้นะใช่ค่ะอ๋อแล้วคืนนี้มดแดงฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับอ๋ออยู่กับน้องค่ะอยู่กับน้องน้องหลับไปยังยังค่ะยังไม่หลับนะฟังอ๋อฟังด้วยใช่ไหมนะครับนี่เป็นครั้งแรกไหมครับที่มดแดงจะมาเล่าประสบการณ์ให้กับพวกเราฟังใช่ค่ะตื่นเต้นปะตื่นเต้นค่ะเอาอย่างเงี้ยหายใจลึกๆนะครับไม่ต้องรีบนะมดแดงนะโอเคค่อยๆนะคะที่ชวนคุยไม่ใช่อะไรอยากจะให้น้องมดแดงลดความตื่นเต้นลงนะครับค่ะโอเคนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีใช่ไหมครับค่ะพาพวกเราคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับมดแดงค่ะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังครับอืมค่ะก็คือแม่เมื่อก่อนนะคะแม่จะเช่าบ้านอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะเป็นห้องแถวซึ่งหนูไม่รู้ว่าห้องแถวที่อื่นเขาทำกันไหมแต่บ้านเนี้ยค่ะจะเป็นบันไดวนค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่แม่ตั้งแต่แม่เข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะก็คือจะไม่ขึ้นไปนอนข้างบนครับแม่จะนอนอยู่ข้างล่างเพราะแม่บอกว่าแม่ไม่ชอบบันไดที่แบบมันวนแบบนี้อะไรค่ะเออแปลกมากปกติห้องเช่าห้องแถวเนี่ยจะไม่ทำบันไดวนนะใช่ค่ะแต่ที่นี่แบบเป็นวนประมาณ3รอบอะค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับใช่มันเป็นบ้านเช่าที่แบบสูงพอตัวเลยค่ะครับค่ะแล้วที่นี้ก็เหมือนกับว่าบ้านตรงข้ามอะค่ะก็คือเป็นบ้านที่เหมือนเขาสร้างไว้แล้วก็แบบไม่ได้มีการเข้าอยู่ค่ะก็คือเหมือนสร้างไว้แล้วก็มาบ้างแล้วก็แบบคือเหมือนไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้พอก่อนจะมีหนูอะค่ะก็เลยแบบตัดสินใจว่าเออเนี่ยเราต้องซื้อบ้านแล้วนะเราแต่งงานกันมาหลายปีอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจกับพ่ออะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าซื้อบ้านหลังนี้ไว้อะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ก็คือยังอยู่บ้านหลังเก่าอยู่ครับแต่ตอนอยู่บ้านหลังเก่าก็คือไม่ได้เจออะไรนะคะแต่ทีนี้พอย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ค่ะก็เหมือนกับว่าพอเริ่มเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงผู้ชายค่ะร้องไห้ค่ะก็คือจะได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้อยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยในทุกวันก็คือช่วงตีสองตีสามอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ยินทุกวันเป็นเสียงผู้ชายที่มันจะยานแล้วก็เย็นแม่บอกเขาจะร้องแบบเงี้ยแบบเป็นเสียงผู้ชายที่แบบทุ้มอะไรเงี้ยค่ะครับแม่ก็ได้ยินมาประมาณ2-3 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาก็พอได้หลังจากได้ยินนะคะก็คือเหมือนกับหลังจากได้ยินครั้งจากครั้งแรกอะค่ะประมาณอาทิตย์นึงเนี้ยเขาก็แบบเริ่มไปดูเริ่มไปส่องดูอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นใครอะไรเงี้ยทำไมมันนั่งร้องไห้หน้าบ้านเราพอเขาส่องเข้าไปเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะนั่งร้องไห้อยู่ฝั่งตรงหน้าบ้านคือตรงข้ามบ้านก็คือเป็นบ้านหลังเก่าค่ะ บ้านเช่าค่ะเป็นผู้ชายนั่งร้องไห้อยู่แล้วแบบคือถ้าเป็นถ้าเราอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ควรได้ยินนะคะใช่ไหมเพราะว่ามันก็ห่างกันประมาณสองประมาณเกือบ200เมตรได้ค่ะไกลมากเลยนะไกลค่ะมันไม่ได้ใกล้เลยก็คือแบบมันเห็นกันแต่ว่ามันเสียงมันไม่ควรได้ยินเลยเนี่ยใช่ครับทีนี้แม่ก็แบบไปดูเนี่ยค่ะก็คือแบบจากครั้งแรกก็คือแบบไปดูแล้วก็เข้าไปนอนก็คิดว่าเป็นผู้ชายธรรมดาแบบมานั่งเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอไปดูอีกครั้งนึงอะค่ะก็คือแบบทีนี้เขาเหมือนแบบจะเงยพยายามจะเงยหน้าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าเขาเขียวอะไรเงี้ยแม่ก็แบบรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนตั้งแต่แบบแม่เพิ่งมาเอกใจตอนที่ว่าหลังจากเขาหายไปแล้วก็คือแบบ
าก็คงไม่ใช่คนเพราะว่าแบบเสียงมันไม่เหมือนคนอะแม่บอกว่าเสียงมันแตกเสียงมันต่างจากคนเราเนี้ยค่ะครับใช่มันไม่ควรมันเป็นเสียงที่ไม่ควรได้ยินมาถึงบ้านเราอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะอ๋อครับแล้วตกลงคือคุณแม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครไม่รู้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าพอหลังจากได้ยินอะไรเงี้ยแม่ก็เริ่มทำบุญเริ่มอะไรเงี้ยค่ะครับใช่ก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนกับว่าแม่ก็ใส่บาตรหน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็กวดน้ำให้เขาทุกวันจนแบบเขาหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือระยะเวลาที่เขามานั่งร้องไห้อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านของเราซึ่งมันก็ไกลพอสมควรอย่างที่ตัวของน้องมดแดงเล่าให้ฟังเนี่ยครับเขาร้องอยู่ประมาณสักกี่วันกี่เดือนกี่สัปดาห์แม่บอกว่าได้ยินนานอยู่นะคะแต่ว่าแม่ไม่ได้บอกว่าแบบประมาณกี่เดือนอะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่าจากช่วงแรกที่แม่ไปดูครั้งแรกก็คือประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ได้ไปสอบถามคนที่อยู่ใกล้บ้านไหมในห้องแถวของเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคือเหมือนกับว่าคือแถวบ้านเป็นตลาดอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันคือใครอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ถามเหมือนกับว่าก็กลัวว่าแบบเขาจะคิดว่าแบบเรามานงหรือเปล่าเราแบบเป็นโรคซึมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่เพราะมันเป็นช่วงปีสองปีสามอะค่ะคือช่วงตลาดในสมัยนั้นนะมันจะมีรถกับข้าวมีอะไรเงี้ยค่ะคือก็จะเสียงดังมากคือต่างจังหวัดเนี่ยตลาดก็จะถ้าเกิดตีสองตีสามก็ถือว่าตลาดเขาเริ่มมานะใช่เขาจะลงผักพ่อค้าแม่ขายจะเตรียมของมาขายรถผักรถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออจะเริ่มมาแล้วนะใช่ค่ะโอ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นคนที่มาขายของหรือเปล่าแล้วมีเรื่องทะเลาะกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่เขานั่งร้องไห้อยู่มันไกลจากบ้านของเราประมาณสัก200เมตรซึ่งเสียงมันก็แบบหุยมันก็ไกลมากเลยนะมันก็ไกลใช่มันไกลจนแบบแม่ด้วยความที่ว่ามันเป็นกลางคืนนะคะแต่มันก็มีเสียงที่ว่าเขาแบบเริ่มมาลงของกันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรได้ยินมาถึงบ้านเราโอ้แล้วยิ่งคุณแม่เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเขียวๆด้วยก็เลยคิดว่าโอ้ไม่ใช่คนแน่แล้วล่ะใช่ครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะสั้นๆนะคะน้องมดแดงได้เลยครับไงขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาคุยกับพวกเรานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปฟังเรื่องจากคุณแม่มาหรือว่าฟังเรื่องจากใครมาเนี่ยว่างๆโทรมาเล่าอีกนะได้ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสายของคุณมิกนะฮะตอนนี้มารออยู่ในสายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณมิกปัจจุบันอายุ25ปีคุณมิกบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแล้วกันอยู่ในย่านฝั่งทนย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาและคุณมิกให้ชื่อเรื่องว่าน่ากลัวทั้งตึกเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณมิกอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณมิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิกได้เสียงของชัดเจนไหมฮะครับชัดเจนครับชัดเจนเนาะนะครับคุณมิกครับตอนนี้โทรมาจากไหนตอนนี้ผมมาอยู่ขอนแก่นแล้วครับอยู่ที่ขอนแก่นแล้วครับครับเออแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับคืนนี้ก็ทางไลฟ์สดที่ Facebook ครับ Facebook นะครับเห็นหน้าค่าตากันชัดเจนเนาะครับแล้วตอนนี้มิกปิดไฟป่ะครับไม่ครับทำไม อยู่คนเดียวครับผมเอ้าสร้างบรรยากาศไงในการเล่าเรื่องผีไงไม่ดีกว่าฮะแล้วแต่แล้วกันนะครับแล้วแต่สะดวกมิกครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยครับเมื่อ3-4 ปีที่ผ่านมามาทำอะไรที่ฝั่งทนนะครับตอนนั้นเรียนอยู่ครับเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับแถวฝั่งทนครับครับผมนี่ก็ปีแรกเนี่ยก็อยู่หอในครับอยู่หอในปกติแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องย้ายออกมาอยู่ได้เทอมเดียวก็ย้ายออกมาเลยครับครับก็เลยก็เป็นเรื่องพวกนี้เหมือนกันครับเรื่องแบบเหตุการณ์แปลกๆนี่แหละแต่ว่า อันนี้ก็เลยว่าโอเคก็เลยย้ายออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่าทีนี้ก็เลยเห็นคอนโดเนี่ยครับปล่อยเช่าทีนี้ผมก็กับเพื่อนเนี่ยก็แบบเฮ้ยห้องก็กว้างดีอะไรเงี้ยแล้วอยู่กันสองคนก็ห้องกว้างๆอะไรเงี้ยครับอีกอย่างราคาก็ไม่แพงมากก็พอที่จะแบบโอเคในตอนนั้นเนี่ยครับก็เลยตกลงเช่าทีนี้ตอนทำสัญญาอะไรเสร็จเรียบร้อยวันที่จะย้ายเข้าไปอยู่ครับก็ติดต่อนิติบุคคลเพื่อแจ้งชื่อผู้ที่เข้ามาพักล่าสุดอะไรเงี้ยครับคือเขาก็ถามว่าอยู่ห้องไหนอะไรยังไงเงี้ยครับผมก็แจ้งเบอร์ห้องไปกับแจ้งชั้นไปปุ๊บเข
าก็ถามว่าห้องพยาบาลคนนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคือผมก็เลยถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรก็ผมก็ไม่ได้สงสัยติดใจอะไรครับก็ทีนี้ก็เข้าไปทำความสะอาดก็อะไรปกติก็อยู่กับเพื่อน2คนครับครับทีนี้ก็พออยู่ไปได้เทอมนึงมันก็จะปิดเป็นช่วงนั้นที่ย้ายเข้าไปอยู่เป็นเทอม2ครับแล้วทีมันก็จะปิดเทอมใหญ่ช่วงนั้นมันก็จะปิดประมาณ3เดือนเพื่อนผมเขาก็ไปอเมริกาครับครับพอไปอเมริกาปุ๊บคือผมก็จะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ทีนี้พอเริ่มอยู่คนเดียวปุ๊บมันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นคือผมเริ่มฝันก่อนฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงครับคือเขาอยู่ในห้องแต่คือเขาก็ไม่ได้มาพูดหรือไม่ได้มาทำอะไรกับเรานะครับเพียงแค่ว่าในฝันเนี่ยเราเห็นเขาอยู่ในห้องปกติเลยก็คือเป็นผู้หญิงก็แค่ผมยาวๆแต่เขาก็แต่งตัวเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่คือไม่เห็นหน้าคือผมเขามันเหมือนยาวๆบังหน้าไว้หมดเลยอะไรเงี้ยครับคือเราก็พอจะนึกออกในตอนนั้นในฝันนะฮะว่าเฮ้ยเขาคงไม่ใช่คนว่ะเราก็เลยบอกกันว่าเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้นะอะไรเงี้ยครับซึ่งในฝันเนี่ยเขาไม่ได้มาหลอกหลอนเราถูกไหมไม่ครับก็คือเหมือนเขาอยู่ในห้องนั้นปกติของเขาเลยอ่ะครับคือเหมือนเราก็อยู่ในห้องของเราแล้วก็เขาก็อยู่ในห้องนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่แต่เพียงแค่ว่าเราเห็นเขาอยู่ในห้องนั้นอะไรเงี้ยฮะใช่ทีนี้ก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวเราทำบุญให้นะอะไรเงี้ยครับคือก็บอกแค่นั้นด้วยความที่แบบเราเขาก็ไม่ได้แบบมาหน้าเละหรือมาอะไรนะเขาเหมือนคนปกติเลยพี่ครับเราก็เลยแค่บอกไปว่าเดี๋ยวเราทำบุญให้นะอะไรเงี้ยครับแล้วคือก็ตื่นเช้ามาปกติทีนี้คือด้วยความที่มันไม่มีอะไรอ่ะผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรอ่ะคือผมก็ไปฝึกงานปกติทำงานปกติจนผ่านไปจนแบบประมาณนั้นประมาณเกือบเดือนได้นะครับเกือบเดือนได้มันก็คือทีเนี้ยผมก็ฝันอีกรอบนึงฝันอีกรอบนึงคือเห็นคนเดิมเลยแต่คราวเนี้ยเขามานั่งอยู่ตรงปลายเตียงครับมานั่งมองผมอยู่ที่ปลายเตียงครับผมก็แบบว่าเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ครั้งที่2นะครับที่ฝันถึงแล้วทีนี้พอผมเห็นเขานั่งปลายเตียงปุ๊บผมสะดุ้งตื่นคืนนั้นเลยตอนนั้นก็ประมาณ2:00 กว่าครับแต่คือสิ่งที่ผมตกใจนะเก้าอี้ทำงานเก้าอี้ออฟฟิศเก้าอี้ทำงานของเพื่อนผมอะที่มันอยู่ที่โต๊ะทำงานอะมันลากมาอยู่ตรงปลายเตียงผมอะอ้าวแสดงว่าเหมือนกับมีคนลากมานั่งอยู่ปลายเตียงเราเหรอใช่คือผมตื่นมาปุ๊บผมสะดุ้งตัวเด้งตัวตื่นขึ้นมาคือเก้าอี้มันวางอยู่ปลายเตียงเก้าอี้มันถูกมันเลื่อนอยู่ตรงปลายเท้าผมอะพี่ผมก็เลยเฮ้ยมันก็เริ่มแปลกๆแล้วว่าอะไรเงี้ยคือจากนั้นก็ยังไม่ได้ไปทำบุญให้เขาหรืออะไรตามที่เราพูดไว้นะฮะก็คือยังปกติอยู่จนฝันครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยฝันอีกคือทีเนี้ยพอผมเห็นเขามาปุ๊บผมรู้แล้วว่าเขาจะมาเหมือนแบบก็คงจะมาทวงมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมพยายามจะหนีออกจากห้องแต่คือเหมือนว่าประตูห้องมันเปิดไม่ได้ในฝันนะฮะประตูห้องมันเปิดไม่ได้ปุ๊บทีนี้มันเหมือนว่าเขายืนอยู่อีกฝั่งนึงของผมนะแต่คือตัวผมอะถูกมันถูกดันไว้กับประตูครับแล้วก็เหมือนแบบเขาเอาจับตัวเรากระแทกกับประตูกระแทกอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่พูดไม่อะไรเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวเขายืนอยู่เฉยๆนะแต่คือมันเป็นเหมือนแบบเหมือนความรู้สึกแรงว่าเฮ้ยเขาผลักเราอยู่กับประตูอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ด้วยความแบบผมก็สะดุ้งตื่นมาแล้วมันก็เช้ามืดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรน้องผมก็เตรียมตัวเอานะเตรียมตัวไปฝึกงานต่อทีนี้พอทำงานไปได้สักพักนึงตอนสายๆผมเริ่มรู้สึกว่าผมอ่ะปวดตัวปวดหลังปวดต้นคออะไรเงี้ยครับก็คือว่าก็เลยบอกหัวหน้าผมว่าเอ้ยพี่ช่วยดูตรงต้นคอให้ผมหน่อยพอดีผมปวดอ่ะช่วยบีบให้หน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็ถกเสื้อออกเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปโดนอะไรมาทำไมมันมีรอยช้ำอยู่ตรงต้นคอผมก็เอ้ยไม่ได้ทำอะไรนะพี่เมื่อคืนก็นอนปกติทีนี้คือเขาถามเนี่ยเขาเลยถ่ายรูปมาให้ดูมันก็เป็นแบบลอยออกช้ำๆเนี่ยครับครับคือผมก็เลยเล่าให้พี่เขาฟังพี่หัวหน้าผมอะครับก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าคือก็ไม่รู้จะให้แก้ยังไงนะแต่คือพูดอะไรไว้ก็ลองทำดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้ก็พอวันนั้นเลิกงานปุ๊บผมก็ซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปไหว้ในห้องคือผมก็รู้มันต้องทำยังไงอะคือด้วยความที่แบบเราจะไปเล่าให้ใครฟังดีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยอะครับไม่รู้ว่าไอการที่ทำแบบนี้มันคือทำยังไงผมก็แค่ซื้อขนมซื้อข้าวซื้อน้ำไปวางไว้ในห้องแล้วก็แค่ยกมือบอกเขาว่า
อะไรที่ผมเคยพูดไว้บอกไว้ว่าผมมันทำให้เรานะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แค่เช้าอีกวันนึงผมก็แค่ไปใส่บาตรแค่นั้นครับแต่คือหลังจากนั้นอ่ะผมไม่ได้ฝันถึงเขาแล้วนะครับแต่เป็นแค่ว่ามันยังมีเหตุการณ์แปลกๆอย่างเช่นแบบผมนอนอยู่เนี้ยครับคือมันเหมือนมีคนมากระชากขาเราออกออกจากเตียงคือเตียงมันจะเป็นเหมือนเตียงโครงเหล็กอะครับมันไม่ใช่เตียงไม้อัดเหมือนสมัยนี้ครับมันเป็นเตียงโครงเหล็กธรรมดาครับคือบางคืนก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีใครมายืนผักเตียงเราแบบมันก็จะเย็ด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 อย่างเงี้ยครับทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยครับครับบางทีก็แบบว่าผมคุยโทรศัพท์อยู่ตรงริมหลังห้องแต่ว่าได้ยินเสียงประตูห้องน้ำปิดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือจะเจอเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่คือมันเจอบ่อยจนแบบเจอบ่อยจนแบบว่าคือช่วงปิดเทอมผมอยู่ห้องไม่ได้เลยช่วงนั้นอ่ะผมต้องไปขอนอนห้องเพื่อนคนอื่นครับทีนี้พอมันเป็นปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมฮะเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็เริ่มจะกลับบ้านผมก็แบบไม่มีที่อยู่อ่ะผมก็ต้องกลับมานอนอยู่ดีครับคือผมทนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนเปิดเทอมจนเปิดเทอมจนเพื่อนผมกลับมาแต่ว่าพอเพื่อนผมกลับมาเนี่ยครับก็คือไม่มีอะไรนะผมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเพราะว่าเพื่อนผมเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ผมก็เลยแบบก็เลยไม่ได้เล่าอะไรมากมายทีนี้พอเปิดเทอมปุ๊บมันมีเด็กปีหนึ่งเนี่ยครับเป็นรุ่นน้องผมมันยังหาห้องพักอยู่ไม่ได้มันก็เลยขอมาพักอยู่ด้วยทีนี้เด็กปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเลิกเรียนเร็วแต่ว่าผมมาเลิกผมจะเลิกมืดวันนั้นผมทำแลบอยู่ประมาณทุ่มกว่าน้องมันโทรมามันถามว่าเฮ้ยพี่มิกเมื่อไหร่จะกลับอะไรแบบนี้ผมก็ถามมีอะไรมันบอกว่าผมนอนไม่ได้แล้วพี่ผมอยู่ไม่ได้แล้วถามว่าเออมีอะไรมันบอกว่าเมื่อกี้ผมนอนอยู่ดีๆเหมือนมีคนมากระชากขาออกจากเตียงแต่เรื่องนี้คือผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะพี่แสดงว่าน้องเจอน้องโดนเหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับบอกว่าเนี่ยผมอยู่ๆเนี่ยผมโดนขาเอ้ยผมเดินดึงขาออกจากเตียงประมาณ3ครั้งได้แล้วผมนอนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือผมก็เดี๋ยวพี่รีบกลับอะไรเงี้ยก็ไปคุยกันปกติว่าเฮ้ยมันมีอะไรอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามันก็นอนอยู่เงี้ยครับก็คือแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นครับแต่ผมรู้สึกเหมือนมีคนแบบมากระชากขาออกจากเตียงคือคล้ายๆที่ผมเจอพี่คือหลังจากนั้นมันก็ย้ายออกจากห้องผมไปเลยไม่รู้มันไปอยู่ไหนเหมือนกันโอ้ครับแล้วก็ทีนี้ก็มีเพื่อนผมทีนี้เนี่ยคือผมจะไม่ค่อยเจออะไรแล้วแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบคือว่าคนแปลกหน้าหรืออะไรก็ตามที่มาห้องผมเนี่ยส่วนมากจะเจอครับแต่ยกเว้นแค่ผมกับเมนนะฮะคือมีเพื่อนอยู่ผมมีเพื่อนผมอยู่คนนึงเนี่ยกลับมาจากสิงคโปร์ตอนนั้นครับมิกนิดนึงมิกครับช้าๆนะมิกนะไม่ต้องรีบนะโอเคครับขอบคุณครับครับจ้ะก็มีเพื่อนผมคนนึงอ่ะพี่กลับมาจากสิงคโปร์ตอนนั้นมันลงไฟดึกครับแล้วมันก็ไม่มีรถกลับบ้านใช่ไหมครับมันก็เลยขอมานอนด้วยอือนี่ผมก็เตรียมที่นอนให้อยู่ข้างล่างครับคือผมก็นอนบนเตียงปกติมันก็นอนข้างล่างคือพอมันอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จละมันก็ล้มตัวลงนอนพักนึงแป๊บหนึ่งมันจะมีเสียงทุบประตูดังขึ้นปังปังผมก็ลืมตาอยู่แหละแต่ว่ายังไม่ได้หันไปมองหน้าเพื่อนก็ดูว่าเสียงมันเป็นยังไงอีกแป๊บหนึ่งเสียงก็ดังขึ้นมาอีกปังปังผมก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนก็มองหน้ามาที่ผมมาผมก็ถามมันว่าได้ยินใช่ไหมมันก็บอกว่ามันก็พยักหน้ามันก็ได้ยินผมก็เลยบอกไม่ต้องพูดอะไรนะอยู่เฉยทีนี้เสียงประตูมันก็แบบตุ้มตุ้มตุ้มแบบดังดังไม่หยุดเลยครับคือเพื่อนผมมันกลัวผีมากคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะฮะคือไม่ใช่รูเมทนะพี่คือรูเมทหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอคนนี้คือแบบกลัวมากกลัวจนแบบเสียงทุบประตูนี่คือแบบมันนอนไม่ได้อะจนมันแบบยกมือพนมไหว้บอกว่าแบบขอโทษนะครับขอมานอนด้วยพักคืนเดียวอะไรแบบนี้คือพอมันพูดจบได้ประมาณไม่ถึง2นาทีมั้งครับคือเสียงทุบประตูก็เงียบเสียงทุบประตูก็เงียบไปแล้วคือนั้นมันก็ไม่ได้นอนนะครับมันก็นอนแบบนอนห่มผ้าแบบลืมตาทั้งคืนเลยคือแบบก็คงจะนอนไม่ลงอะครับครับแล้วก็คือผมก็ตอนนั้นผมก็คิดว่าก็เจอแบบนี้ก็ย้ายออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าผมอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยจะย้ายออกทีนี้พอผมย้ายออกไปปุ๊บคือผมมาหาที่เช่าได้ใหม่ก่อนรูเมทผมนะฮะคือผมก็ขอย้ายออกไปก่อนแล้วคือเพื่อนผมที่เป็นรูเมทอะเขาก็ยังพักอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมคือหลังจากที่ผมย้ายออกมาได้ประมาณ2เดือนมั้งครับคือเขาก็โทรมาหาผมเขาถามว่ามิกถามหน่อยเหตุผลที่ย้ายออกอ่ะคืออะไรผมก็ไม่มีอะไรนะก็พอดีคือตอนนั้นเราก็มีแฟนด้วยอะไรด้วยนะครับก็คืออยากออกไปอยู่เองผมก็อ้างไปแบบนี้เนาะมันก็ถามว่าไม่ได้เจออะไรใช่ไหมผมก็บอกผมก็ถามมีอะไรหรือเปล่ามันบอกว่า
ไม่รู้ดิเมื่อคืนก่อนอะนอนอยู่เหมือนมีคนมาดึงขาออกจากเตียงก็มันผมก็เลยถามมันว่าเจอหลายครั้งหรือยังมันก็บอกว่าประมาณ2ครั้งได้แล้วคือนอนอยู่อะมันรู้สึกเหมือนแบบปุ๊บออกไปอย่างเงี้ยครับก็คือผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกันอะมันเหมือนกันกับที่เราเคยเจอกับที่รุ่นน้องเราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยแบบ หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนผมก็ย้ายออกเหมือนกันก็คือแบบอยู่กันไม่ได้เงี้ยครับแล้วก็วันเก็บของอะเพื่อนก็โทรมาถามว่าเฮ้ยเพื่อนก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือตอนเอาผ้าปูออกอะดูตรงโลโก้เตียงอะเตียงนอนนะครับมันเหมือนถูกสลับด้านไว้เพื่อนผมมันก็เลยยกเตียงขึ้นมันก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงกลางเตียงอ่ะมันมีรอยมันเป็นรอยแบบแดงๆอ่ะเป็นคราบๆอ่ะอยู่ตรงกลางเตียงคืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงฟูกที่นอนหรือว่าตรงพื้นใช่ครับพี่ตรงฟูกครับอ๋อครับคือมันเหมือนเป็นรอยเปื้อนบนที่นอนนะครับก็วงใหญ่อยู่เหมือนกันคือปกติเตียงมันก็จะมีโลโก้ที่โชว์ว่าด้านไหนคือด้านบนด้านไหนคือด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แต่คือด้วยความที่เราอยู่มาตลอดอ่ะเราไม่เคยสังเกตเลยว่าเฮ้ยเรานอนเตียงผิดหรือเตียงถูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็เลยแบบว่าก็เลยยกเตียงขึ้นมันก็เลยเห็นรอยคราบเลือดมันก็โทรมาเล่าให้ฟังผมก็เลยบอกงั้นก็ย้ายออกเถอะแบบคือถ้ามันอยู่คือปกติถ้าเราอยู่กัน2คนหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีอะไรเลยนะพี่แต่ถ้าเราเริ่มอยู่คนเดียวปุ๊บหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเจออะไรประมาณเนี้ยครับครับก็พอหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ย้ายออกก็แต่ว่าก็ไม่ได้เคยไปสืบไม่เคยไปอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าดูแค่ประวัติคอนโดเฉยๆว่ามันเป็นคอนโดเก่าที่อยู่มานานแล้วครับก็ประมาณ40-50ปีได้แล้วก็เคยผ่านอะไรหลายอย่างมาค่อนข้างพอสมควรก็แล้วก็จำนวนชั้นมันก็ประมาณ10กว่าชั้นได้มั้งพี่แต่ว่าคือมันบรรยากาศในภายในมันโพเพมันดูแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือส่วนมากอ่ะคนที่เขาซื้อไว้อ่ะเขาจะไม่อยู่กันเขาจะปล่อยเช่าให้พวกเด็กนักเรียนอ่ะเด็กนักศึกษาเนี่ยมาเช่าครับคือบรรยากาศมันก็เลยแบบออกจากเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างวังเวงอ่ะโอ้แล้วก็พอดีหลังจากที่ผมย้ายออกได้ประมาณ 3-4 เดือนได้มั้งครับมีเพื่อนผมที่มันเคยมาเที่ยวที่คอนโดเนี้ยคอนโดเก่าอ่ะมันก็บอกเฮ้ยมิกมึงฟังเดอะช็อปตอนนี้ดิหรืออะไรเงี้ยกูว่ามันคล้ายๆคอนโดมึงว่ะผมก็เลยมันก็เลยส่งลิงก์มาให้ผมฟังผมก็ว่าก็น่าใช่นะเพราะว่าตำแหน่งที่เขาเล่ารูปแบบของลิฟต์หรือของอะไรอย่างเงี้ยคือใช่เลยเป็นลิฟต์ที่มีกระจกทั้งหมด3ด้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่คือคนที่เขาโทรมาเล่าเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะเป็นผู้หญิงอ่ะเขาโทรมาเล่าเกี่ยวกับที่เขาเจอในลิฟต์อ่ะครับครับก็แบบได้ยินเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงคนคุยกันในลิฟต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแบบลิฟต์เปิดเองอะไรประมาณนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้ฮะแต่คือรู้ว่าคือโลเคชั่นหรือว่าลักษณะต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้เลยว่าใช่ที่เดียวกันใช่เลยเพราะว่าจากคนเล่ากันก็ดีถึงแม้ไม่ได้บอกชื่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เคยอยู่ก็น่าจะรู้ว่าตรงเนี้ยคือที่เดียวกันใช่ครับครับผมก็เลยแบบก็เลยบอกผมก็เลยพูดไปเล่นๆกับเพื่อนแบบเนี่ยถ้ากูโทรไปเล่าบ้างนะกูว่าเรื่องของกูก็น่ากลัวนะแต่ว่าคือตอนนั้นผมไม่กล้าเล่าครับคือผมไม่กล้าเล่าว่าผมแบบยังไม่รู้ไงว่าแบบว่าเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วเรายังฝันถึงเขาอีกหรือเปล่าอะไรนะครับว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่คืออย่างครับพี่อย่างที่บอกอ่ะเวลาคือตอนหลังจากที่ผมซื้อของมาไหว้เขาอะไรเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้ฝันถึงเขาอีกเลยนะครับแล้วก็ผมก็ถูกหวยด้วยหรอใช่ครับแต่ว่าถูกครั้งนั้นเนี่ยก็ถูกกับมืออยู่เหมือนกันฮะก็แบบแต่ว่ามันจะไปเจอกับคนอื่นมากกว่าแตกหน้าคนอื่นที่มาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเท่าที่พี่ขวัญฟังน้องมิกเล่าเนี่ย พอน้องมิกอยู่กับเพื่อนซึ่งเป็นคนที่เช่าห้องด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะไม่เจออะไรแต่ถ้าน้องมิกอยู่คนเดียวพี่ผู้หญิงคนเนี้ยผมขออนุญาตเรียกพี่ผู้หญิงคนนี้แล้วกันนะครับพี่ผู้หญิงคนเนี้ยก็จะมาหาแต่ว่าจะมาในฝันถูกไหมฮะใช่ครับจะมาในฝันก็อาจจะมีการแบบว่ามาทำให้เห็นบ้างทำให้รู้สึกบ้างเช่นเตียงขยับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในฝันพอแต่ตอนเนี้ยผมว่าน่ากลัวนะตอนที่คุณมิกเล่าให้ฟังว่าเราฝันเห็นเขามานั่งอยู่ปลายเตียงแต่พอตื่นมาปุ๊บก็ปรากฏว่าไอ้เก้าอี้ที่นั่งทำงานของเพื่อนเนี่ยมันถูกลากเอาไว้ปลายเตียงเหมือนกันซึ่งตอนนอนเราก็จำได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะใช่ครับก็คือว่าตอนทำงานของเพื่อนผมจะไม่ยุ่งเลยครับเพราะว่าเราก็มีของใช้ส่วนตัวของเราของเราแต่ละคนอยู่แล้วอ่ะแต่คือผมจำเก้าอี้ไว้ในฝันอ่ะมันเป็นเก้าอี้สำนักงานรอเลื่อนครับคือ
คือตั้งแต่เพื่อนผมไปต่างประเทศอ่ะมันก็ยังอยู่ที่เดิมของมันที่โต๊ะตลอดแต่คือนั้นพอฝันปุ๊บเออพอเราตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราเห็นคือเก้าอี้มาตั้งอยู่ตรงปลายเท้าเราโอ้นั่นดีโอ้โหนะครับก็หลอนดีเหมือนกันก็คือทั้งหมดยังไงฮะยังไงฮะไม่ครับอย่างบางทีแบบว่ามันไอบางทีเราก็ฝันว่าเหมือนแบบเขามายืนกระแทกเตียงเอาตัวกระแทกเตียงเราแบบให้มันเย็ดอย่างเงี้ยครับเอออย่างเงี้ยครับแบบว่าเหมือนแบบเขาจะมาเหมือนกวนๆแบบไม่ให้นอนอะไรอย่างงี้มากเหมือนมาแกล้งหรือเปล่ามาหยอกว่าใช่ครับแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบที่แบบรุนแรงนอกจากว่าแค่ไอ้สิ่งที่เราเคยบอกไว้ว่าเราจะทำให้เขาแต่เราไม่ได้ทำนี่แหละครับครับอ๋อแล้วที่พี่ขวัญถามอีกหนึ่งคำถามว่าระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่ห้องนี้พอเรารู้ว่าไม่ได้มีแต่เรากับเพื่อนที่อยู่ในนี้นะครับรู้สึกกลัวไหมครับแรกกลัวครับช่วงฝันอยู่อะกลัวเออเพราะว่าเริ่มฝันสองครั้งนี้ก็เริ่มว่าผิดปกติแล้วครับพอมาครั้งที่สามนี้ก็คือแบบเออเฮ้ยไม่ใช่แล้วและคือตอนนั้นมันปิดเทอมยาวด้วยครับพอปิดเทอมยาวปุ๊บมันก็คือเราต้องอยู่คนเดียวเพราะคือผมก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าก็คือต้องฝึกงานต้องก็คือต้องลองคือผมทำงานตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับก็คือก็เลยเออขี้เกียจกลับบ้านเนี้ยก็เลยแบบเอออยู่ต่อแต่คือเพื่อนคนอื่นก็กลับบ้านกันหมดเนี้ยคือแบบไปนอนห้องคนนู้นบ้างคนนี้บ้างอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ค่อยได้กลับห้องจนเพื่อนที่ไปนอนด้วยทุกคนอ่ะต่างคนก็ต่างกลับบ้านกันหมดจนผมต้องกลับมานอนบ้านต้องกลับมานอนห้องของตัวเองเหมือนกันครับก็เข้าใจว่ามันก็ต้องจำเป็นนะมันก็ต้องกลับมาต้องกลับมาอยู่เนี่ยนะครับจะกลัวมากไปอยู่ไม่ไหวมันก็ไม่ใช่นะฮะใช่ครับเข้าใจเนาะแล้วยิ่งตอนเป็นนักศึกษาอยู่สตุ้งสตังมันก็อาจจะไม่ได้แบบมากมายก่ายกองอะไรหรอกนะฮะใช่ครับเออนะครับแต่ว่าผ่านมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครใช่ครับแล้วทุกวันนี้ยังทำบุญให้เขาอยู่ไหมยังนึกถึงเขาอยู่ไหมก็ยังนึกถึงอยู่บ้างนะครับก็ยังนึกถึงอยู่บ้างแต่ว่าก็มีคนเช่ามต่อจากผมอ่ะเขาเคยโทรหาผมอยู่ครั้งนึงเพราะว่ามันมีบินค่าโทรศัพท์ผมอ่ะคือไปค้างอยู่ในเมลบ็อกซ์ของห้องเบอร์เนี้ยเขาก็ถามประมาณว่าห้องเนี้ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยถามไปเลยว่าพี่เจออะไรหรือเปล่าครับเขาว่าไงเขาก็บอกว่ายังไม่แน่ใจแต่พี่โทรมาถามเราก่อนเข้าใจนะเขาคงจะรู้สึกอะไรแปลกๆแล้วครับเออนั่นแหละไม่งั้นเขาจะโทรมาถามทำไมล่ะถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คืนนี้ถ้าใครฟังอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณนอนอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยว่างๆโทรศัพท์มาบอกหน่อยผมไม่แน่ใจว่าห้องนี้หรือเปล่านะถ้าลักษณะที่ตัวของน้องมิกเนี่ยเล่ามาแล้วมันเหมือนตรงกับห้องที่คุณอยู่แล้วก็โทรศัพท์มาบอกกันหน่อยเนาะได้เลยครับมิกไงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะมิกนะครับโอ้ดิเสียงไอตลอดเวลามิกไม่สบายเหรอครับอ๋อหวัดนิดหน่อยครับโอเคไงก็พักผ่อนนะครับแล้วก็ดื่มน้ำดื่มท่ากินยานะครับพักผ่อนนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอหายป่วยเร็วๆนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับเรื่องต่อไปมารออยู่เรียบร้อยเป็นเรื่องของคุณดีนะครับคุณดีนี่นะฮะปัจจุบันอายุ35ปีนะครับคุณดีบอกว่ามีประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งเอาชื่อคุณดีแหละฮะออดนอกแก้ไขนะโอเคคุณดีนะครับคุณดีบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งเอาแล้วคอนโดเรื่องที่สองแล้วนะครับแถวฝั่งทนนะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาและคุณดีให้ชื่อเรื่องว่าเขาว่าใครๆก็เจอเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณดีอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณดีครับครับผมสวัสดีครับขวัญเรียกชื่อถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับคุณดีนะขออภัยเมื่อกี้เห็นข้างนอกพิมพ์มาเป็นคุณดีผมก็เลยตกใจนะครับเห็นด้านนอกแก้ไขกันใหญ่เลยขอโทษนะครับผมโอเคนะครับคุณดีตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับกรุงเทพครับผมย่านพระราม2ครับแถวพระราม2แล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครอยู่กับแฟนครับอยู่กับแฟนแล้วแฟนหลับยังครับแฟนหลับแล้วตอนนี้ผมอยู่นั่งอยู่ตรงบันไดบ้านอยู่ชั้นล่างครับผมเดี๋ยวแล้วตอนไปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วปิดไฟเล่าอยู่ป่ะเนี่ยไม่ตื่นครับใช่ครับผมถูกต้องครับโหได้บรรยากาศเลยนะคุณดีนะครับอ๋ออ้าวมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าที่เขาบอกว่าเขาว่าใครๆก็เจอเรื่องนี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งชื่อคอนโดเหมือนเดิมฮะไม่ต้องบอกนะครับครับผมโอเคเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคุณดีขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับครับก็เหตุประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับ
เพื่อนแล้วก็เพื่อนที่ทำงานนะครับผมสองคนก็คือเล่าเหมือนกันยับเลยครับครับครับขออนุญาตเริ่มกับเพื่อนคนแรกก่อนเพื่อนคนชื่อต้นครับชื่อต้นตอนนั้นเรียนอยู่ปวช.ด้วยกันแล้วที่ปุ๊บซึ่งต้นเนี่ยเขาก็พักอยู่กับแฟนแล้วก็แม่ของแฟนครับผมพูดบอกชั้นได้ไหมครับว่าชั้นบอกได้ชั้นได้ครับได้นะตอนนั้นต้นอยู่ชั้น9ครับแล้วก็วันที่เกิดเรื่องที่ต้นเจอวันนั้นต้นกลับบ้านดึกบ้านดึกกับแฟนรู้สึกว่าจะไปเที่ยวกลับมาครับและทีนี้ก่อนที่จะเจอเนี่ยเหตุการณ์นี้ได้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งนี้ที่คอนโดแห่งนี้แล้วก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับข่าวหนังสือพิมด้วยแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรก็คือก็อยู่ตามปกติจนทางต้นกับแฟนเจอเนี่ยตอนนั้นต้นร้อยฟังว่ากลับมาประมาณตีสองแล้วเดินเข้าลิฟต์เข้าลิฟต์กับแฟนแล้วก็มีผู้หญิงซึ่งเดินมาซึ่งประตูลิฟต์เจอมันจะปิดแล้วแล้วลิฟต์ผู้หญิงพวกเนี้ยเขาก็มาพอดีแล้วต้นก็เลยกดปุ่มที่ลิฟต์เพื่อที่จะล็อกผู้หญิงนั้นแล้วเขาก็แล้วผู้หญิงก็เดินเข้าไปเดินพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กดชั้นตามธรรมดาปกติแล้วก็กดชั้น9แล้วต้นก็ไม่ได้สนใจอะไรพอลิฟต์เปิดผมบอกชั้นได้ใช่ไหมครับได้ครับพูดชั้น7ชั้น7ถึงชั้น7ปุ๊บพอลิฟต์เปิดผู้หญิงคนนั้นเดินออกไปที่ฝันลองนึกภาพว่าถ้าคนเดินออกจากลิฟต์ออกไปปุ๊บเพียงแค่สายตาไม่กี่วินาทีเราก็มองเห็นรู้ว่าเขาจะต้องเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาถูกต้องไหมครับใช่เขาพอออกลิฟต์มาเสร็จปุ๊บต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วไปอยู่แล้วใช่ถูกต้องก็ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก่อนที่ลิฟต์จะปิดลิฟต์ปิดพอผู้หญิงนั้นเดินออกไปปุ๊บแล้วสายตาต้นเหลือบไปเห็นปุ๊บไม่เห็นแล้วอ้าวไม่เห็นแล้วปุ๊บแล้วต้นเขาก็เลยกดลิฟต์ที่จะเปิดประตูครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วต้นรู้ป่ะก็โผล่หน้าออกไปดูโผล่หน้าไปดูซ้ายทั้งขวาครับปุ๊บแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เห็นคนเดินไม่เห็นคนไม่เห็นคนเดินถ้าอันนี้เรามองความเป็นจริงถ้าคนออกจากลิฟต์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไปเร็วฟึบถ้ากดลิฟต์ออกมาอีกทีถ้าเข้าห้องก็ต้องมีเสียงปิดประตูบ้างล่ะใช่ครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาใช่ไหมครับครับและอีกอย่างนึงก็คือตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ยังไม่ได้มีการแบบว่าดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรจนขนาดนั้นจนขาดสติอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดื่มใช่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 ถูกต้องครับครับทีนี้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรจนกระทั่งอีกสองวันอีกสองวันทีนี้ไม่ได้ตอนกลางคืนเป็นตอนช่วงเช้ามืดเลยเช้ามืดก็เจออีกเหมือนกันแต่เจอในลักษณะแบบว่าเห็นหลังไม่ไวเห็นหลังไม่ไวแต่ต้องมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เห็นเมื่อสองวันที่แล้วแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นก็เลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องเนี้ยให้กับแฟนให้กับแฟนฟังแล้วก็เล่าให้กับทางแม่แฟนฟังครับแล้วนี้ปุ๊บก็ทีแรกก็ผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากจนกระทั่งเพื่อนที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนเหมือนกันเนี่ยไปดื่มเหล้าเอาเพื่อนไปมิทติ้งด้วยกันไปมิทติ้งกันที่สังสรรค์กันสังสรรค์ที่ห้องของต้นนั่นแหละครับผมแล้วคนนี้เพื่อนอีกคนนึงเขาก็มาเล่าให้ฟังหมดเจอเหมือนกันกับเหตุการณ์กับต้นเปรี้ยบเหมือนกันชั้นเจ็ดครับชั้นเจ็ดผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาจากชั้นเจ็ดแล้วลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วเพื่อนรู้ไหมเขาก็เดินหนีเดินออกมาก่อนบอกเอ้าแล้วเขาก็แบบตกใจว่าเอ๊ะผู้หญิงที่มาด้วยกับเขาทำไมหายไปไหนอ๋อคือกำลังจะขยายความพี่ขวัญขยายความให้ฟังว่าเพื่อนเราเนี่ยลงมากดลิฟต์ลงมาถูกไหมฮะเพื่อจะลงชั้นล่างแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นตรงชั้นเจ็ดถูกไหมครับ
ใช่ครับพอลงมาล่าเสร็จปุ๊บประตูลิฟต์เปิดเพื่อเราเดินออกก่อนแล้วก็หันกลับไปอ้าวแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปไหนใช่ครับผมเนี่ยใช่ครับแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้เขาก็ไปล่าให้ต้นฟังครับไปล่าให้ต้นฟังแล้วต้นบอกว่าใช่ต้นบอกว่าใช่เราก็เหมือนกันครับแล้วที่เหตุการณ์ที่มันน่าช็อกที่หัวนี้ก็คือตอนที่ผมทำงานตอนนั้นคือตอนเรียนจบแล้วทำงานแล้วพี่ผู้หญิงพี่ที่ทำงานของผมคุณอาของเขาได้เช่าคอนโดที่นี่เอาไว้เพื่อที่จะห้องที่จะเป็นห้องเก็บของเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาแล้วถ้าเกิดวันไหนถ้าคุณอาเขาไม่มานอนด้วยเขาก็จะขอกลับกับอาเขาทุกครั้งเพราะว่าอยู่ชั้นเจ็ดเหมือนกันที่แล้วห้องติดกับที่ห้องติดกับที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมผู้หญิงคนนี้ครับที่คิดดูว่าผมเล่านี่ผมยังขนลุกที่ผมยังไม่เกิดกับตัวเองแล้วก็อย่างนึงที่ขนลุกบอกว่าคอนโดแห่งนี้ผมก็เคยขึ้นไปเล่นแล้วก็เคยแบบเข้าไปในลิฟต์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคอนโดเป็นคอนโดที่เก่าแล้วน่ากลัวมากนะฮะทีนี้ปุ๊บเนี่ยผมพยายามเล่าเรื่องพี่หญิงที่ทำงานที่งานก่อนว่าที่ผู้หญิงที่งานที่เจอเนี่ยเขาเจอแบบจังๆเลยเจอจังๆก็คือว่าห้องมันจะติดกันมันติดกันปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงปุ้งปั้งแบบเคาะฝาผนังปุ้งตั้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 งแรกที่พี่หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาคิดว่าอาจจะเป็นเขาอาจจะจัดตรงจัดเตียงจัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ประมาณ 3-4 ครั้งขึ้นมาแล้วเขาก็ถามลงไปถามกับเขาเรียกว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าห้องเนี้ยไม่ได้มีคนอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วทีนี้แล้วพี่หญิงก็แบบใช่แน่นอนแล้วเขาก็เลยไปสืบประวัติหาไปค้นประวัติหาจนกระทั่งรู้ว่าห้องนี้เคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมแล้วก็เคยลงข่าวเสือทิมมาก่อนครับผมแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วเขาก็เล่าให้คุณอาเขาที่คุณอาที่เขามาเช่าฟังแต่คุณดาเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาบอกว่าเขามานอนอยู่นี่ประจำก็ไม่เคยเจออะไรครับแต่พี่หญิงเนี่ยเขาเจอแล้ววันที่คุณอาเขาจะไม่นอนที่นี่แล้วคุณอาเขาจะกลับไปนอนที่ชลบุรีเขาก็จะรีบขอตามคุณอากลับไปนอนที่ชลบุรีทุกครั้งครับผมก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับอ๋อครับผมแล้วทีนี้พี่ขวัญย้อนกลับไปก่อนเรื่องของต้นและแฟนที่เห็นผู้หญิงครับเขาได้เล่าไหมว่าผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุประมาณ20กว่าครับผม20กว่าแล้วถ้าเกิดตอนนี้แล้วก็น่าจะประมาณ40ประมาณนี้โอ้โอ้โอ้แล้วที่เพื่อนเราเจอที่ลงมาด้วยกันเนี่ยเขาบอกไหมลักษณะเหมือนกันไหมครับว่าแต่งชุดยังไงอะไรยังไงใช่เลยครับชุดเดียวกันใส่เป็นคอเป็นเสื้อสีแดงคอกระเช้าครับนะคะแบบว่าเป็นกระโปรงแล้วก็เข้าไปตอนเขาจะก้มหน้าหรือผมเลยจางจะก้มหน้าแล้วก็ไม่พูดแน่เลยก็คือจะไม่สบตาจะไม่สบตาจะไม่มองใครเพราะก็เหมือนปกติทั่วไปแต่สมมติว่าเราห้องนี้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้มองกันอยู่ใช่ไหมครับใช่คือปกติของคนที่เข้าลิฟต์ไปก็จะไม่ค่อยสบตาอะไรคนอื่นไม่สบตากันอยู่แล้วปกติแต่อันนี้คือมันผิดสังเกตมากกว่าคือเขาจะก้มหน้าครับก้มหน้าและก้มหน้าหน้าเขาแบบจะเศร้าๆแต่เพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงจะคิดว่าเขาอาจจะทะเลาะกับแฟนหรืออาจจะมีเรื่องเศร้าใจอะไรประมาณนี้แต่จุดเตอร์ทายแล้วก็คือเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ฆาตกรรมครับผมก็ไม่สยองแบบสยองขวัญแต่ว่าตัวคุณดีเองไม่เคยเจอกับผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเจอแต่ว่าผมเองอ่ะผมก็เคยไปที่คอนโดแห่งนี้แล้วก็ไปเที่ยวไปเล่นกับต้นอ่ะเป็นประจำอยู่แต่ก็ไม่เคยเจอค
ครับผมก็ประมาณนี้ครับครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะแต่ว่าที่ตั้งชื่อว่าเขาว่าใครๆเขาเจอแต่ตัวของคุณดี้เองไม่เคยเจอเลยใช่ครับผมก็ไม่อยากเจอเหมือนกันครับพี่ครับเออแต่ว่าคอนโดนี้ทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้อยู่บริการให้แบบมีคนอาศัยอยู่ใช่ครับผมยังมีอาศัยอยู่แต่ก็เก่ามากแล้วนะเก่ามากคอนโดกี่ชั้นแล้วเนี่ยที่เนี่ยฮะคอนโดประมาณ10กว่าชั้นครับผม10กว่าชั้นแล้วน่ากลัวมากครับผมเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะดีนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากไงดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็เล่าเสร็จแล้วก็รีบขึ้นไปข้างบนนะครับผมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาบอกว่าคนโบราณบอกว่าอย่ามานั่งตรงบันไดนะเขาบอกไม่ดีทำไมครับเอ้าก็บอกบันไดไม่ดีนั่งตรงบันไดเล่าเรื่องผีกลางคืนน่ะจริงไหมครับพี่จริงแต่พอดีผมมีน้องหมานอนอยู่เป็นเพื่อนอยู่อ๋อโอเคงั้นขยับขึ้นไปรีบขึ้นไปบนที่นอนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสายของคุณเปรี้ยวครับคุณเปรี้ยวปัจจุบันอายุ23ปีคุณเปรี้ยวบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาและคุณเปรี้ยวให้ชื่อเรื่องว่าเราแค่ผ่านมาเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้น้องเปรี้ยวอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับเปรี้ยวครับสวัสดีค่ะโอ้นึกว่าจะไม่ได้คุยกันซะแล้วเปรี้ยวคลาดกันหลายรอบคลาดกันไปคลาดกันมาเนาะค่ะนะครับมาเปรี้ยวฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับที่บ้านที่สมุทรปราการค่ะที่สมุทรปราการเลยนะครับแล้วคืนนี้ฟังเลยช็อกอยู่กับใครครับเนี่ยคนเดียวค่ะคนเดียวกลัวผีป่ะพี่ขอถามก่อนกลัวมากพี่กลัวมากเหรอใช่อ๋อแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่ผ่านมาด้วยใช่ค่ะอ๋อเราแค่ผ่านมาตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะพี่ตอนแรกหนูแค่ฟังเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไงพี่แล้วเสร็จแล้วตอนนี้เหมือนกับประสบการณ์มันมีก็เลยอยากมาลองเล่าดูบ้างเอาอย่างนี้เปรี้ยวช้าๆไม่ต้องรีบนะครับได้เลยครับผมเรื่องเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับเปรี้ยวก็คือย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นหนูอยู่ประมาณม.3ครับเสร็จแล้วตอนนี้ทุกวันหยุดอ่ะหนูจะต้องปั่นจักรยานไปซื้อของเสร็จแล้ววันนั้นอ่ะหนูก็ปั่นไปปกติเหมือนกับที่เคยผ่านมาครับแต่ตอนขากลับค่ะพี่เหมือนกับว่าหนูอ่ะเห็นรถมีทั้งรถตำรวจและรถแบบร่วมกตัญญูอ่ะจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยซึ่งหนูอ่ะก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยจังหวะที่กำลังข้ามสะพานอยู่อะค่ะแล้วเหมือนกับว่าได้ยินเสียงคนเขาคุยกันว่าเจอศพใต้สะพานหนูก็ตกใจฮะมีศพติดเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วหนูว่าเดินกับน้องชายค่ะแล้วน้องชายเป็นคนก้มลงไปดูแล้วมันก็บอกว่าเออเห็นแล้วอ้าปากหวอเลยโอ้เหรอใช่แล้วหนูก็เลยแบบก้มลงไปดูบ้างแต่หนูเห็นแค่แขนพี่หนูก็เลยวิ่งลงสะพานเลยคือกลัวมากตอนนั้นแต่ก็ยืนดูจนเขาเอาศพขึ้นนะคะเราก็เหตุการณ์ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรคือลืมไปหมดแล้วค่ะแต่เขาก็มีการมาทำพิธีเชิญวิญญาณนะคะเวลาเราเดินผ่านไปเราก็จะมองเห็นสายสินที่เขาโยงตรงที่จะศพค่ะเห็นทุกวันใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าตรงบริเวณสะพานก็จะมีการเอาสายสินโยงไว้ด้วยหรอใช่ค่ะที่ตรงที่เจอศพเลยครับแล้วหนูก็เลยผ่านมา1อาทิตย์หนูก็ไม่ได้คิดอะไรทีเนี้ยมันเป็นช่วงที่หนูต้องทำงานพาร์ทไทม์แล้วหนูต้องเข้ากะตอนประมาณ 4:45 ค่ะพี่ครับแล้วหนูต้องเดินจากบ้านเพื่อมารับเพื่อนอีกคนนึงชื่อกิ๊บแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเดินกันแล้วทีเนี้ยหนูว่าเห็นเป็นผู้ชายนั่งกอดเขาอยู่บนสะพานตรงที่เขาตายพอดีเลยซึ่งตอนนั้นเราลืมไปแล้วว่ามีศพมาติดอยู่ใต้สะพานถูกมั้ยใช่ค่ะลืมไปแล้วครับแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบด้วยความที่หนูเป็นคนที่เห็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กนะพี่หนูตอนแรกหนูก็แบบพยายามบอกในตัวบอกตัวเองว่าไม่จริงไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แล้วก็เดินไปกับเพื่อนแล้วก็เลยแบบมันเริ่มชัดขึ้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยเห็นแบบที่กูเห็นปะวะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือคุยกับเพื่อนนะว่าแกเห็นเหมือนที่ฉันเห็นเปล่าใช่ค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเห็นอะไรก็เลยขี่ไปบนสะพานมันก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยหนูก็เลยแบบชัดเลยแล้วหนูก็เลยแบบเลือกที่จะหลับตาลงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่ก็ยังนั่งท่าเดิมอยู่ค่ะเขานั่งยังไงฮะเป็นนั่งกอดเข่าพี่นั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ตรงไหนตรงบริเวณด้านบนสะพานแต่ตรงลงไปข้างล่างมันจะเป็นที่ที่เขารอนมาติดครับค
ค่ะพี่แล้วทีนี้หนูก็เลยท่องนโมสามจบแล้วก็มือลูบตาค่ะพี่แล้วก็หายไปครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนอะถ้าวิ่งลงสะพานมามันต้องสวนกับเราใช่ปะเออหรือถ้าเกิดโดดน้ำมันก็ต้องได้ยินเสียงแต่เนี้ยมันเหตุการณ์ปกติมากเลยพี่เหมือนเขาหายไปเฉยๆอะก็เลยแบบงานเข้าแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกเพื่อนเพราะว่ากลัวเพื่อนมันกลัวครับแล้วพอถัดจากนั้นมาประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือว่าเป็นวันตักบาตรเทโวค่ะครับแถวบ้านหนูเขาก็จะเชื่อกันว่าถ้าวันตักบาตรเทโวมันจะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปิดสามโลกใช่ไหมพี่แล้วเหมือนกับว่าวันนั้นอะหนูอะกลับบ้านตีหนึ่งตีสองครับแล้วทีเนี้ยระหว่างที่เดินบ้านหนูมันต้องเดินผ่านวัดแล้วคนโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าทุบเมนมันจะเฮียนใช่ปะวัดที่หนูอยู่เขาทุบเมนพี่แล้วจังหวะที่หนูเดินผ่านหมาก็หอนกันเกี้ยวมากเลยหนูก็เลยแบบปีสองอะหนูก็เลยแบบพยายามไม่หันไปด้านข้างเพราะถ้าหันไปด้านข้างยังไงก็เจอหนูก็เลยแบบเดินตรงไว้เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนข้ามสะพานหมามันก็หอนไม่หยุดหอนหน้ากว่าเก่าอีกพี่พอหนูก็กำลังจะข้ามสะพานไม้ตรงที่เจอศพอะหนูก็เลยแบบขาก้าวไม่ออกทำไมมันชะงักไปเลยพี่แล้วแบบเหมือนมีลมเย็นเยือกอะพี่เคยเป็นปะแบบประทะตัวหนูก็เลยแบบแล้วหมาก็หอนเอาเก่าหอนแบบหอนหนักมากพี่ครับหนูก็เลยแบบถ้าเกิดไม่เดินก็ไม่ถึงบ้านหนูก็เลยตัดสินใจข้ามสะพานไปแล้วหมามันก็หอนแต่หมาหอนมองไปข้างหลังมองไปข้างหลังที่หนูเดินอะคือเหมือนกับว่าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่หมาเนี่ยมันหันหน้าไปข้างหลังเราถูกไหมใช่ใช่เหมือนหอนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ข้างหลังของเราใช่แล้วหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาเดินมาส่งครับเพราะว่าคนเราอ่ะไม่มีเงาสองเงาในเงาแต่เนี่ยเป็นเงาซ้อนทับหนูเป็นร่างผู้ชายสูงใหญ่หรอคือเราเห็นระหว่างที่เดินเนี่ยเงาของเราที่พาดลงไปกับพื้นเนี่ยเราเห็นเป็นสองเงาหรอใช่ค่ะเห็นเป็นเงาคุ้มดำๆเลยครับแล้วหนูก็เดินแล้วหมามันก็หอนเรื่อยๆแล้วหนูก็เลยแบบจะมาส่งก็มาส่งนะแต่ต้องกลับไปที่ของคุณอะไรประมาณเนี้ยคือแบบคือเขาก็ไม่ให้พาวิญญาณเข้าบ้านอยู่แล้วใช่ไหมพี่หนูก็พยายามเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็พยายามคิดในแง่ดีว่าขอบคุณนะที่เดินมาส่งแทนไม่ต้องส่งก็ได้มั้งอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ยังไม่หายไปอ่ะครับวิญญาณก็ยังไม่หายไปหมาก็หอนเรื่อยๆหนูก็เลยแบบตัดสินใจยกพระขึ้นมาแล้วก็กำแล้วแบบอธิษฐานอะเพราะว่าหนูนับถือหลวงปู่กี่ไงพี่ครับก็เลยบอกเขาว่าขอให้เขากลับไปที่ของเขาอะไรประมาณเนี้ยพี่เชื่อไหมจากที่หมาหอนอะหยุดหอนเลยเหมือนปิดสวิตช์เลยใช่พี่มันก็สวิตช์ปิดเลยแล้วแบบชัดเลยอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยแบบเฮ้ยมาส่งจริงด้วยว่ะอะไรประมาณเนี้ยพี่แล้วก็เลยพอถึงบ้านปุ๊บหนูก็เลยบอกกลับไปได้แล้วเลยประมาณเนี้ยแบบหนูจะเข้าบ้านแล้วหนูถึงบ้านแล้วเลยประมาณเนี้ยครับหนูก็เดินเข้าบ้านพอเช้ามาตอนแรกหนูอ่ะก็คิดว่าพยายามคิดว่าเอ้ยเราคิดไปเองมันไม่มีจริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหนูต้องกลับบ้านผ่านทางนั้นทุกวันนะพี่ครับแล้วเช้ามาตาทักว่าเมื่อคืนเนี้ยมีผู้ชายมาส่งใครหนูก็เลยแบบอ้าวแล้วหนูก็เลยบอกไม่มีนะเขาบอกมีครับไม่สวมเสื้อแต่งกางเกงสามส่วนเดินตามหลังมาเออรูปร่างสูงใหญ่เขาว่าเงี้ยครับก็แบบชัดเลยอธิบายลักษณะเป็นชุดเดียวกับที่เขาตายอ่ะพี่ครับแล้วหลังจากเขาตายที่วันลานมาติดใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีคนจมน้ำตายบ่อยมากตรงนั้นเหรอใช่ค่ะตรงบริเวณนั้นเลยครับโอ้โหครับโอ้แล้วนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ค่ะพี่และไอเหตุการณ์แบบนี้และความรู้สึกแบบนี้อยู่กับเรานานขนาดไหนป่วยนานมากพี่แล้วแบบทุกครั้งที่เวลาเดินผ่านมันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบโยงเหตุการณ์ทุกอย่างอะพี่จนแบบมีครั้งหนูเอาไปฝันเลยพี่หวานเข้าใจนะว่าทุกครั้งที่ผ่านเราจะนึกถึงเรื่องนี้ทุกทีใช่เพราะใส่ฟิล์มมันยังอยู่โอ้แสดงว่าตอนที่น้องเปรี้ยวเนี่ยเห็นครั้งแรกที่เขานั่งอยู่บนสะพานกับเพื่อนซึ่งเพื่อนไม่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่ใส่เสื้อถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ได้ใส่เสื้อค่ะอ๋อแล้วศพที่กู้ขึ้นมาได้ก็ไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้ใส่เสื้ออ๋อก็แสดงว่าเหมือนกับ
เขารู้อ่ะว่าตัวของน้องเปรี้ยวน่าจะเห็นเขาใช่ค่ะแล้วเราหมั่นทำบุญให้เขาไหมฮะทำค่ะพี่แต่เวลาหนูเอาแบบแผ่เมตตาทุกครั้งอ่ะหนูจะได้ยินเสียงลมหายใจผู้ชายอยู่ข้างหูเหรอหนูก็เลยจะไม่แผ่เมตตาเพราะหนูกลัวอ๋อเหรอหนูก็เลยแบบจะแบบแบ่งบุญทั่วไปอย่างเงี้ยพี่แต่จะไม่แผ่เมตตาเด็ดขาดโอ้งั้นก็ถ้ากบแสดงว่าญาติเขามาเชิญวิญญาณก็เชิญยังไม่ไปอะสิแสดงว่าอยู่ตรงนั้นดิใช่ค่ะพี่หนูว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นนะพี่เพราะว่ามีคนเจอหลายคนอยู่เหมือนกันเอาเหรอเขาเจอยังไงฮะนั่งบนสะพานบ้างห้อยขาบ้างอะไรประมาณนี้แล้วทราบไหมว่าผู้ชายที่เสียชีวิตนั้นเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงฮะเห็นว่าเขาแบบว่าบ้านเขาอยู่ตรงอีกหมู่บ้านนึงอะค่ะใกล้ๆกันแต่ว่าเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเขาเหมือนเขามาหาปลาแล้วก็มาจมน้ำค่ะเออเหรอใช่ค่ะโอ้น่าสงสารเนาะใช่แล้วเหมือนกับว่าหนูอะตอนนั้นอะหนูคิดแบบเล่นๆนะพี่อยากรู้จังเขาตายยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่ใช่ไหมคืนนั้นหนูฝันเลยว่าเหมือนเขาตายยังไงเหรอแล้วเหมือนเราอะจะลงไปช่วยแต่พี่เข้าใจป่ะเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่กระแทกให้เราออกกระเด็นออกมาโอ้นั่นแหละประมาณนั้นหนูก็เลยว่าเพจนี้หรือเปล่าที่เขาถึงมาซื้อกับหนูอะไรประมาณเนี้ยโอ้แต่ว่าก็พี่ขวัญคงจะเดาแหละเดาตามเรื่องที่น้องเปรี้ยวเล่าให้ฟังว่าที่ทำให้เปรี้ยวเนี่ยเห็นเขาแล้วก็สัมผัสเขาได้เพราะว่าเขารู้ไงว่าเปรี้ยวเนี่ยเห็นเขาอ๋อใช่พี่ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะหนูเคยถามหลวงพ่อองค์นึงตอนหนูไปป่าวัดแบบแถวป่าค่ะถามว่าทำไมหนูถึงต้องเห็นเรื่องพวกนี้หนูไม่อยากเห็นฮะเขาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อเขาไม่ได้คุยอะไรกับหนูเป็นพิเศษนะพี่แต่เขาบอกว่าหนูว่าเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเรื่องพวกนี้คือตอนเด็กอ่ะแม่หนูเขาเคยกินยาขับแต่มันไม่ออกค่ะพี่โอ้ครับผมนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นมีสัมผัสพิเศษหรือว่าเซนส์นั่นเองใช่ค่ะเห็นได้ง่ายกว่าคนอื่นใช่เปรี้ยวครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ถ้าเปรี้ยวเป็นคนแบบนี้ถ้าวันหน้าวันหลังขวัญชวนน้องเปรี้ยวเนี่ยไปเดินสายกับเราไปไหมเดินสายแล้วค่ะพี่ใช่แต่หนูเป็นคนที่กลัวผีมากพี่แต่ก็เห็นไงเห็นบ่อยเนี่ยเพราะว่าพี่ขวัญอยากได้คนประมาณแบบนี้ประเภทแบบนี้ลองไปกับเราดู ขอไปเราไปเราดูอีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่ถ้าสะดวกนะเดี๋ยวพี่ขวัญขอให้พี่แว่นลองบุ๊กชื่อไว้หน่อยแล้วกันว่าถ้าน้องเปรี้ยวเนี่ยสะดวกเดี๋ยวลองถามกันดูว่าถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปร่วมกิจกรรมนี้กับเราค่ะเนาะเผื่อแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่ไปกันเนี่ยน้องเปรี้ยวจะเห็นไหมแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าเห็นขึ้นมาก็ทำให้เรานั้นสัมผัสเขาใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงถูกไหมฮะค่ะพี่ได้ครับต้องเพียงให้ขอบคุณมากเรื่องนี้น่ากลัวเนาะนะครับเข้าใจคนเราต้องเดินผ่านตรงนี้ทุกวันแล้วเรารู้ว่าเขาตายอยู่ตรงนี้แล้วเขาชอบจะมาโผล่มาให้เราเห็นนะให้เราเห็นอยู่คนเดียวด้วยใช่เอานะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดน้องเปี้ยวนะค่ะขอบคุณมากครับน้องเปี้ยวถ้าเกิดว่าว่างๆหรือว่าไปเจออะไรมาหรือว่าไปรับฟังเรื่องราวจากใครคนไหนมาโทรศัพท์มาคุยอีกนะค่ะได้ค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับเปี้ยวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะมาเลยครับผมตอนนี้น้องอีฟอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับอีฟครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับอีฟเห็นพี่แว่นส่งสัญญาณมาบอกว่าอีฟเป็นคนพูดเร็วใช่ค่ะหนูเคยโทรมาแล้วกับพี่เลยหนึ่งเอาเหรอแต่ว่าอีฟต้องฟังพี่ขวัญนะครับอีฟต้องช้าช้านะได้ค่ะได้ค่ะขอช้าช้านะครับเพราะอีฟเป็นคนพูดเร็วก่อนจำได้ละนะโอเคค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักแถวย่านหนองจอกใช่ค่ะอ๋อคิดสั้นเป็นยังไงบ้างครับอีฟครับของหนูคือหนูย้อนเท้าความไป10 ปีที่แล้วนะพี่ครับคือเวลาหนูไปทำงานผับอ่ะหนูจะไม่เคยอยู่ที่หอตอนกลางคืนหนูจะกลับก็ประมาณ3-4 หรือไม่ก็6 โมงเช้าครับแล้วตอนเนี้ยหอหนูอ่ะมันก็อยู่แถวเส้นหนองจอกสมัยก่อนเส้นหนองจอกมันจะไม่เทปพื้นปูนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นแบบดีๆอ่ะมันเป็นแบบดินลูกรังสีแดงอ่ะเอางี้สมัยก่อนยังไม่เจริญเท่านี้ว่างั้นใช่ยังไม่เจริญเท่านี้ใช่แล้วเสร็จหนูก็หอพักที่หนูอยู่อ่ะมันจะไม่มีศาลพระภูมิพี่นึกออกไหมแล้วมันจะมีประมาณ4 ชั้นแต่ก่อนหนูอยู่ชั้นที่1แล้วหนูก็ย้ายไปอยู่ชั้นที่2แล้ววันนั้นน่ะมันตรงกับเหมือนประมาณว่ามันเคอร์ฟิวหรืออะไรสักอย่างแล้วผับก็ต้องปิดหนูก็เลยหยุดอยู่ห้องแล้วปกติ5 โมงถึง 6 โมงนักศึกษาเขาจะเอาประแจขัดเขาเรียกว่าอะไรขัดกับประตูไว้อะเพื่อไม่ให้ลมมันตีเวลาเราเปิดหน้าต่างแล้วเสร็จหนูอะเฮ้ยทำไม6 โมงเขาปิดประตูกันหมดเลยหนูก็ไม่ได้เอกใจไม่อะไรนะหนูก็นั่งเล่นคอมไปสักพักหนึ่งหนูได้ยินเสียงเก้าอี้ลากไปลากมาก็คิดว่าห้องข้างบนไม่ได้สนใจ
พอตอนนี้เสร็จหนูก็ลากอีกลากจนหนูชะโงกหน้ามาดูคือตอนนั้นอ่ะห้องทุกห้องเขาปิดประตูหมดนะพี่หนูก็ชะโงกหน้ามาดูแต่คืนแรกอ่ะหนูปล่อยผ่านหนูไม่คิดว่าคงคิดว่าเป็นห้องบนเราอ่ะพอคืนที่สองอ่ะเสียงเก้าอี้มันเดินมาเวลาเดิมเลยพี่ประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนักศึกษาก็จะปิดประตูแบบทุกห้องเลยนะพี่ไม่เปิดออกมาพอตอนนี้เสร็จได้ยินเสียงเก้าอี้เหมือนเดิมลากไปลากมาจังหวะนั้นอ่ะหนูก็คิดไม่ทันคือเมื่อห้องข้างบนพี่นึกออกไหมหนูคือแบบจะขึ้นไปด่าอยู่แล้วอ่ะหนูก็ชะโงกหน้ามาดูสรุปห้องอื่นเขาก็เหมือนประมาณว่าชะโงกมาดูเหมือนเราอ่ะพี่นึกออกไหมแต่เป็นจังหวะที่แบบพร้อมกันนะใช่แสดงว่าทุกห้องก็ได้ยินเหมือนเราหมดเลยพี่เรียกคิดว่าหนูเพราะจะแรกหนูคิดว่าเฮ้ยยังใส่กันห้องเราได้ยินห้องเดียวมั้งพอสิ่งชะโงกไปอ่ะก็เลยหนูคิดว่าเป็นคนข้างบนห้องช้าๆอีฟช้าๆครับห้องถัดจากเราชั้นบนพี่นึกออกไหมตื่นเต้นครับแล้วตอนนี้หนูก็ปิดประตูตั้งคิดอยากขึ้นไปดูอ่ะพี่นึกออกไหมแต่อันนี้จังจังนะเคยบอกหนูว่าชั้นสี่อยากขึ้นไปถ้าไม่จำเป็นแต่หนูก็ไม่เป็นคนไม่หนูแตกใจแต่มันไม่มีสารภูมิอ่ะพี่พอหนูขึ้นไปชั้นบนน่ะอันนี้คือวันที่สองนะมันเป็นห้องทะลุเขาเรียกว่าทุบผ่านน่ะเหมือนชั้นสี่มันไม่ได้เป็นห้องแบบเป็นห้องอ่ะเป็นห้องทุบทะลุหากันแล้วเป็นเหมือนฟิตเนสแต่เขายังไม่เอาของมาลงเป็นตู้กระจกเฉยๆอ่ะเหมือนอารมณ์แบบห้องโล่งๆชั้นสี่ใช่พี่ประมาณนั้นแล้วเสร็จหนูก็อ่ะลงมาแต่มันก็ไม่เจออะไรนะพอเข้าวันที่สามหนูก็เล่นเป็นเหมือนเดิมได้ยินเหมือนเดิมอีกหนูก็เอาแล้วไงเริ่มรำคาญที่ไม่ออกไหมแต่จังหวะนั้นหนูไม่คิดว่าเป็นผีเออเรื่องออกไหมจังหวะนั้นหนูไม่คิดว่าเป็นผีครับหนูก็เอาวะขึ้นไปขึ้นไปโมโหที่ไม่ออกไหมปากรู้อยู่เวลากลางค่ำกลางคืนอ่ะคือมันจะชอบแบบเล่นนู่นเล่นนี่กันนะหนูก็ขึ้นไปเสร็จขึ้นไปชั้นสี่หนูเห็นผู้หญิงเนี้ยพี่ไม่ออกไหมชุดขาวๆอ่ะผมดำๆไม่มีหน้าลากเก้าอี้อย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเห็นพี่อ่ะอย่างนั้นเลยเราเห็นผู้หญิงไม่มีหน้าเหรอคือหนูเห็นข้างหลังเขาอะแล้วจังหวะที่เขาหนูเขากำลังลากแล้วหนูขึ้นไปแบบพี่นึกออกไหมจังหวะบนไดมันจะมีขอบเหล็กอยู่อะตรงขอบอะและเสียงเวลาเราเหยียบมันจะดังมันเหมือนล้มหลวมอะพี่นึกออกไหมแล้วจังหวะนั้นอะเขาหยุดแล้วเขาหันมาเท่านั้นแหละหนูแบบโอ้ตายละคือไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบจังๆอย่างเงี้ยพี่นึกออกไหมหนูก็เลยวิ่งมาข้างล่างห้องล่างหนูก็เลยมานั่งรวบรวมสติอะไรเงี้ยว่าโทรหาแฟนดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแฟนก็ไม่รับวันนั้นมันไปทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างพอตอนเช้าหนูอยากรู้ไงหนูก็เลยไปถามร้านเป็นร้านสะดวกซื้อข้างล่างหอมันจะมีร้านเฉินจัวติดอยู่ด้วยก็เลยถามว่าพี่หนูถามจริงหอนี้มันมีอะไรปะหนูสงสัยแต่มันไม่มีสารภูมิแล้วเขาบอกว่าเป็นนักศึกษาอกหักผูกคอตายชั้นสี่เออเหรอแล้วก็เขาก็เลยทุบห้องเพราะไม่มีใครเช่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกใครแต่พี่คนนี้เขาอยู่นานสุดเหมือนเขาเป็นแบบร้านสะดวกซื้อที่นึกออกมาเป็นแบบรุ่นพี่มหาลัยมาเปิดอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือหนูแบบเจอครั้งนั้นแล้วหนูก็ออกจากหอนี้เลยนะครับเนี่ยมีเท่านี้น่ากลัวจริงๆหนูเจอแบบไม่คิดว่ามันจะจังๆอย่างเงี้ยครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นไอเสียงดังๆลากเก้าอี้ลากโต๊ะนู่นนี่นั่นที่เราได้ยินจนรำคาญอ่ะพี่เข้าใจคนเราพักหอพักอ่ะการอยู่ร่วมกันในตึกเดียวกันมันก็ต้องมีความเกรงใจกันบ้างอย่างหอพี่ก็เป็นเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวทุบอะไรก็ไม่รู้กลางคืนนะครับบางทีก็ทอดปลาเค็มบ้างอะไรบ้างโอ้โหกินกระบวนไอ้เสียงดังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รำคาญอันนี้พี่เข้าใจครับใช่ค่ะแล้วมันติดต่อติดต่อกันหลายวันเราก็หุ้ยหงุดหงิดเลยเว้ยอยากจะพักผ่อนซะหน่อยอยากจะทำอะไรส่วนตัวก็ขึ้นไปดูปรากฏว่าพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บวันแรกที่ข่าวไม่คือวันแรกที่เราขึ้นไปเนี่ยเราไม่เห็นอะไรใช่ไม่เห็นวันที่สามเห็นแต่ห้องโล่งๆเลยใช่ชั้นสี่เขาทุบทะลุกันหมดเลยห้องไม่มีผนังว่างั้นเถอะซึ่งเขาเตรียมจะทำฟิตเนสถูกไหมฮะถูกใช่ค่ะเออแต่พอคืนที่3ปุ๊บดังอีกแล้วพอเราขึ้นไปปรากฏว่าพอเราขึ้นไปเหยียบบนชั้น4ปั๊บไอ้สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าคือเห็นผู้หญิงตอนแรกเห็นผู้หญิงก่อนยาวลากเก้าอี้อยู่พอเราลุกเขารู้ว่าเราขึ้นมาอยู่บนชั้นเขาเขาหันหน้ามามองปรากฏว่าพี่นึกออกไหมบ้างเก้าอี้ที่เป็นพยายามนึกออกครับพยายามนึกให้ออกอยู่นะครับก็คือหันมาปุ๊บเนี่ยไม่มีใบหน้าใช่ค่ะอ๋อคือที่มันออกมาเก้าอี้มาไม่ใช่เป็นเก้าอี้ไม้นะเป็นเก้าอี้เหล็กที่เป็นบวกนวมหนุนนะที่ตามหอจะมีให้อ่ะหนูกลัวจะคิดเป็นว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยเขาเป็นคนเหยียบขึ้นไปถูกคอคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแต่ตอนนั้นหนูก็ถามห้องอื่นนะพี่ว่าเขาได้ยินเสียงไหมเขารู้กันไหมเขาบอกเขารู้แต่ทำเขาถามหนูว่าทำไมกล้าขึ้นไปด้วยอยากรู้อยากเห็นพี่ขอบคุณค่ะนี่เท่านี้ละหาเรื่องนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะใช่ค่ะได้อีฟเนี่ยขอบคุณมากๆแต่ว่าน้องอีฟครับพี่ขวัญนิดนึงน้องอีฟเล่าเร็วแล้วก็ติดคำว่านึกออกไหม
พี่เข้าใจพี่เข้าใจคนเราเวลาตื่นเต้นอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นบางคำพี่ก็ติดบางคำพี่ก็ติดอ่างบางทีพูดเร็วกันไปนะครับแต่ว่าฟังแล้วรู้เรื่องเรื่องนี้น่ากลัวดีฮะน้องเอฟแต่ว่าทุกวันนี้หอพักนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่พี่มันอยู่ประมาณกลางซอยแล้วเราอยู่ในหอพักนี้อยู่ปะไม่ได้อยู่แล้วหนูย้ายหนูอยู่ตรงวัดต้นเนี่ยค่ะหนูย้ายออกมาแล้วอ๋อโอย้ายตั้งแต่มันเกิดเรื่องอ่ะพี่เดี๋ยวนะน้องอีฟคนที่พี่เคยไปส่องผีพี่ปะใช่ใช่ค่ะใช่อ๋อเออจำได้ที่เราไปส่องผีกันที่วัดหนึ่งแถวแถวเส้นใช่ค่ะนนทบุรีนะใช่ค่ะใช่โอ้เออจำได้จะว่าเสียงคุ้นๆเหมือนกันนะครับโอเคอีฟไงขอบคุณมากมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ครับเราจะมาลุยกันต่อดีกว่ากับเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องต่อไปนะครับที่มารออยู่ตอนนี้เป็นสายของคุณตั้มนะครับคุณตั้มปัจจุบันอายุ24ปีครับคุณตั้มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้ระบุชื่อไว้นะครับว่าเป็นที่ไหนอย่างไรแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาและตั้มให้ชื่อเรื่องว่าคนไม่รู้จักนะครับเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้น้องตั้มอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตั้มดีเสียงมีความชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนเนาะตั้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับไม่เปิดพื้นที่เลยไหมครับพี่ได้เพราะว่าตั้มอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เราไม่เปิดเผยแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาที่ตั้มเจอมาใช่ครับครับผมเรื่องราวเป็นยังไงบ้างตั้มเชิญเลยครับคือผมมาสมัครเป็นพนักงานของกรมป่าไม้ในอุทยานอย่างนี้นะครับประมาณตั้งแต่ปี59ครับครับแล้วทีนี้ก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเดี๋ยวเราต้องเกิดก่อนนะครับว่าอุทยานแห่งนี้คือจะอยู่ภาคอีสานนะครับแค่นั้นพอครับโอเคครับแล้วทีนี้ก็คือมันจะเป็นเหตุการณ์แบบว่าคือเขาว่าปล่อยแบบมันจะเป็นโครงการของทางหลวงนะครับพี่ปล่อยสัตว์คืนสู่ป่านะครับครับแล้วทีนี้เขาก็จะให้มีเป็นเจ้าหน้าที่นะครับไปไถกวนดินคือปลูกหญ้าให้สัตว์เพราะว่าปล่อยช่วงแรกมันจะยังหากินไม่ได้หากินเองไม่ได้พี่ใช่ครับครับแล้วทีนี้พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงครับครับแล้วก็มีการไถกวนไปตามปกติครับแล้วมีอยู่วันนึงครับพี่เจ้าหน้าที่อุทยานนะครับขับรถไปแล้วไปเหยียบกันระเบิดครับเป็นรถไถนะครับอ้าวเหรอก็คือพี่แกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานครับคือไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่ามีข่าวครับเรื่องนี้แล้วทีนี้ผมไม่รู้ครับพี่นี่คือเรื่องที่ผมพูดไปคือผมรู้ทีหลังทั้งหมดแล้ววันคือผมจะเป็นคนที่แบบว่านิสัยแบบนอนง่ายนอนง่ายคือประมาณว่าผมจะชอบแขวนเปลนอนระหว่างต้นไม้หรือว่าในต้นไม้ต้นใหญ่ผมจะชอบนอนอย่างนั้นประมาณว่าเป็นอารมณ์นั่งห้างอะพี่แต่ว่าไม่ได้ยิงสัตว์นะครับครับแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับก็คือผมก็ทำงานประมาณหนึ่งเดือนแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งคือผมจะแขวนเปนอนปกติแล้วทีนี้ครับก็มีพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นแต่ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าในหน่วยของผมคือที่ผมทำงานมันจะมีหลายหน่วยมากครับพี่ที่สลับวนไปเวียนมาเป็นหน่วยละตะเวนก็มีเจ้าที่หลายนายนะครับเข้ามาผัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลกันใช่ครับครับแล้วก็คือมีการยิงกันด้วยครับในป่าที่ลาดตระเวนแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าป่าไปลาดตระเวนโอเคครับแล้วทีนี้ก็คือผมก็นอนเปปกติแล้วมันจะแบบว่าก็คืออารมณ์ว่านอนเปไปเล่นโทรศัพท์ไปนะครับยังนอนไม่หลับก็เหลือบไปเห็นเป็นผู้ชายครับเห็นเป็นผู้ชายเลยนะครับแกยืนอยู่ตรงซากรถไถคันนั้นก็คือผมก็ตามปกติคือนิสัยผมเป็นคนไม่กลัวครับครับก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคืนแรกก็ผ่านไปก็คือไม่ได้สงสัยคิดว่าแกคงจะมาทำร้ายส่วนตัวเดี๋ยวนะคือคืนแรกเราเห็นแกเนี่ยแกยืนแล้วก็ทำอะไรหรือเปล่าแล้วก็มาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรยังไงฮะมันไม่ชัดขนาดนั้นครับพี่แต่ว่า
ณเวลาประมาณ5 ทุ่มคือไม่มีคนนอกแล้วมีแต่เจ้าหน้าที่อุทยานเท่านั้นครับผมก็คือไม่ได้ทำอะไรครับก็ยืนเฉยๆยืนเฉยครับครับแล้วคืนที่สองคืนนั้นมันเป็นฝนตกครับพี่ครับคือผมก็จะชอบแบบว่าไม่ได้นอนในบ้านพักก็จะนอนในชานนะครับชานบ้านโอเคครับผมก็นอนผูกเปนอนแขวนเปครับแล้วทีนี้ก็คือนอนไปแล้วมันรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านพี่แล้วก็เดินผ่านแล้วผมก็ถามว่าพี่ไปไหนซึ่งโดยที่ผมเพิ่งเข้าทำงานแล้วผมก็ยังไม่รู้จักคนมากนะครับเพราะเวลามันแกก็เดินไปแกก็ไม่ตอบผมแล้วเหตุการณ์ที่สองก็ผ่านไปครับก็คือณจุดนั้นผมก็ยังไม่ถามใครเดี๋ยวนะคือเราเห็นเลยว่าแกเดินผ่านเราบนบ้านนะตรงชานบ้านนะเป็นมันจะเป็นชานบ้านแล้วมันจะเป็นถนนหน้าบ้านนะครับคือบ้านพักเจ้าหน้าที่ครับใช่ครับแกก็เดินผ่านไปอ๋อครับผมแล้วคืนที่สองนะก็แล้วคืนที่สามนะครับก็คือแกก็เดินผ่านอีกแต่ว่าทีนี้คือผมปวดฉี่ครับครับก็เดินตามไปกันไปก็ถามว่าพี่ทำงานอยู่นี่นานยังอะไรนานยังแกก็ไม่ตอบครับคือด้วยนิสัยผมก็ไม่ได้แบบไปก็ไม่ได้ไปยุ่งยากกับแกผมก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เข้ามานอนแล้วทีนี้ก็คือแกก็เดินกลับมาแกเดินกลับมาก็คือผ่านเปที่ผมนอนผมก็เล่นโทรศัพท์ปกติครับพี่ก็ไม่ได้อะไรครับครับแล้วคืนที่สี่นะครับมันเป็นคืนที่จุดไคลแม็กซ์เลยวันนั้นฝนไม่ตกอากาศดีครับแล้วก็คือเป็นช่วงสับเปลี่ยนกำลังคนนะพี่คือกำลังคนที่ลงมาจากภูเขานะครับที่เป็นลาดตระเวนเขาจะลงมาถึงประมาณ4 ทุ่ม4 ทุ่มนี่คือผมเป็นน้องก็ต้องคอยรับโควิดฟรีที่ลงมาแล้วก็แบบตรวจเช็คพวกอาวุธพวกอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วทีนี้ครับผมมันก็จะน้องตั้มครับน้องตั้มลดคำว่าแล้วทีนี้ออกได้ไหมได้ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับต่อเลยฮะจ้ะก็คือวันที่สี่ครับก็ปกติครับผมก็นอนในเปรอพวกพี่เขากลับมาครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ครับแต่ว่าแกบ้านแกอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็มาถามก็มาคุยกับผมว่ามาอยู่ที่นี่เป็นยังไงอะไรยังไงครับผมก็ถามแกว่าพี่ครับคือมันมีผู้ชายคนนึงลักษณะประมาณรูปร่างท้วมแต่ไม่อ้วนนะครับสูงๆหน่อยนะครับครับแกเดินผ่านไปผมทุกคืนเลยแต่ว่าผมเรียกแกไม่หันไม่ตอบแกไม่สนใจเราเวลาเราเรียกเราทักทายใช่ครับครับแกก็บอกว่าสงสัยคงเป็นหัวหน้ามั้งเพราะว่าหัวหน้าแกนิสัยไม่ค่อยชอบพูดชอบอะไรเป็นแกเป็นคนแต่ว่าแกเป็นคนตลกแกชอบอำเล่นด้วยบางครั้งพี่คนนั้นบอกผมว่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็คือผมคืนนั้นผมก็นอนปกติประมาณตีสองพี่ผมตื่นมาทำธุระส่วนตัวแล้วเดินไปตรงรถไถที่มันโดนระเบิดนะครับซึ่งมันอยู่ไม่ห่างจากที่ที่นอนแล้วก็คือผมเห็นพี่แกนั่งบนรถไถครับนั่งอยู่บนรถไถเลยครับครับแล้วนี่ผมก็ถามว่าพี่มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับแกก็ไม่ตอบแล้วทีนี้พี่คือแกก็หันมาครับคือตรงหน้าอกแกมันจะเละเลยครับพี่เหรอเละไปเลยครับครับแล้วก็หน้าแกด้านฝั่งซ้ายที่ตรงฝั่งหัวใจฝั่งหน้าอกครับมันก็เป็นรอยทีนี้แต่แกไม่ได้อะไรครับก็คือผมก็อึ้งครับคือผมเป็นนิสัยไม่กลัวอะไรผมก็อึ้งผมก็ว่าผมก็คิดในใจว่าพี่ผมมาทำงานผมไม่ได้มารบกวนณตอนนั้นเองครับแล้วผมก็แผ่เมตตาโดยที่ก็กังวลนะพี่คือแบบเดินกลับแบบกังวลแบบเสียสลังครับโอ้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มาพูดให้หัวหน้าฟังตอนเช้าแล้วพี่เชื่อไหมว่าคืนที่ห้าที่ผม
ที่ผมเจอแกนะครับแกมาเข้าฝันผมมันเหมือนภาพในข่าวเลยพี่มันเหมือนแบบว่ามาเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังว่าแกโดนอะไรมาครับแกเป็นยังไงแล้วแกก็ถามผมว่ามั่นใจใช่ไหมว่าจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ในฝันนะครับโอ้ครับโอ้ในฝันผมก็ตอบว่าผมมั่นใจครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมรักครับแล้วแกก็บอกว่างั้นโอเคพี่แค่มาทดสอบในฝันนะครับนี่คือในฝันนะครับครับผมก็บอกว่าโอเคงั้นก็ต่างคนต่างอยู่แต่ผมจะทำบุญไปให้คือในฝันผมพูดกับแกนะครับแล้วทุกวันนี้นะพี่ก็คือมีคนเห็นนะครับแกไม่ไปไหนเหมือนกับว่าแกเสียโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวครับครับคือไม่รู้ตัวเนาะใช่ครับแล้วทีนี้ก็คือพวกพี่ๆในตรงนั้นเขารู้ทุกอย่างแต่ว่าครับเขาก็บอกผมว่าเดี๋ยวมันจะชินเองเราจะไม่กลัวเพราะพี่คนนั้นก็คือเพื่อนเราเป็นจิตใจด้วยสีเขียวด้วยกันก็คือมีจิตใจที่จะดูแลผืนป่าใช่ครับครับแล้วก็จริงเลยพี่ก็คือผมไม่ได้กลัวอะไรทุกวันนี้ตอนนี้ผมก็นอนที่เปรครับเดี๋ยวนะตอนนี้แสดงว่าตอนที่เราเล่าอยู่ตอนนี้ตัวตั้มเนี่ยนอนที่เปรตรงนี้ที่เราเจอเขาเหรอเปรหน้าบ้านใช่ครับเอ้าเหรอแต่ว่าก็มีพี่นอนในบ้านอีกคนนึงครับหรอแล้วลากแล้วซากของรถไถที่โดนระเบิดยังอยู่ไหมฮะอยู่ครับแล้วจากตรงเนี้ยที่เรานอนเปลอยู่เนี่ยเรามองไปเนี่ยเราเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีพวกเป็นกองไม้พยุงที่จับมาครับแต่ว่าแต่ก่อนเห็นครับเพราะว่ามันยังไม่เยอะครับก็คือผมไม่สามารถบอกได้แต่ว่าถ้าคนรู้นะครับถ้าคนที่ฟังอยู่รู้ก็คือรู้เลยครับเพราะว่าสร้างนั้นยังอยู่โอ้โหก็แหมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้นที่เราทราบข่าวแล้วก็เราฝันว่าพี่เขามาบอกต่างๆว่าที่มาให้เห็นเนี่ยฉันมาลองใจแกว่าดูซิว่าแกจะไหวไหมจิตใจยังรักผืนป่าอยู่หรือเปล่าพร้อมที่จะอนุรักษ์ดูแลผืนป่าซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของประเทศชาติเราหรือเปล่าครับผมโอ้แล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่มาให้เราเห็นอีกเลยใช่ไหมฮะแกก็ไม่มาเห็นแต่ว่ามันผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลากลางคืนครับครับแล้วเรื่องเนี้ยหัวหน้าเราอ่ะรู้เรื่องไหมรู้ทุกคนในสูตรรู้ทุกคนในสูตรแล้วมีการตั้งศาลอะไรให้แกไหมหรือว่าทำอะไรให้แบบไว้เป็นอนุสรณ์แกไหมไม่ถึงกับตั้งศาลพี่แต่ว่าจะเป็นศาลรวมครับอ๋อก็คือที่ในสูตรนี่มีพี่ที่เสียของคนในขณะปฏิบัติหน้าที่ครับครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับตั้มแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆเจ้าที่ท่านอื่นด้วยนะครับที่อุตส่าห์เสียสละความสุขส่วนตัวมาดูแลผืนป่าของเราแล้วก็ยิ่งต้องสู้รบตบมือกับคนที่ลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่ามาทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับนะยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยครับตั้มเอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจช่วยนะครับแล้วที่ศูนย์นี่มีใครฟังหรือช็อกกันเยอะไหมฮะไม่มีมีพวกครับส่วนมากจะเป็นพวกคนแก่ครับอายุ40-50แกอาจจะพักผ่อนกันแล้วว่างั้นเถอะใช่ครับโอ้โหแล้วตามฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเนี่ยคืนนี้เป็นอินเทอร์เน็ตเลยครับอินเทอร์เน็ตทาง Facebook หรือว่า YouTube เป็น Facebook ครับเพราะว่านี่มันลง 4G ของทุกมุมครับอ๋ออ่าโอเคได้เลยไงขอบคุณมากๆตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่ทุกๆนายด้วยนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณสายต่อไปดูจากเวลาน่าจะเป็นสายสุดท้ายของเรากันในค่ำคืนนี้กับสายของคุณตู่ปัจจุบันอายุ32ปีครับคุณตู่บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่แพร่แห่งหนึ่งแล้วกันอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาและคุณตู่ให้ชื่อเรื่องว่านานๆกลับทีเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณตู่อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณตู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาปิดท้ายกับพวกเราเลยนะครับผมคุณตู่ครับชื่อเรื่องนี้นานๆกลับบ้านทีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยใช่ครับเรื่องเป็นยังไงบ้างครับก็ขออนุญาตเล่าเลยนะครับพี่ขวัญได้เลยครับผมก็แต่ก่อนเราเรียนประถมนะฮะเป็นเด็กประถมนะเรามาเรียนที่กรุงเทพนะครับครับทีนี้ก็เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่ง
คุณป้านะพี่สาวพ่อเขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับอันนี้รีสอร์ทแห่งนี้มันเป็นแพที่อยู่บนน้ำนะครับก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเขื่อนแห่งหนึ่งนะฮะการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากเนื่องจากมันต้องเข้าไปในป่าลึกพอสมควรแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปที่เขื่อนนะเขื่อนแห่งนี้ครับทีนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราปิดเทอมเนี่ยญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเราไปเยี่ยมคุณป้าที่แพแห่งนี้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสไปเที่ยวทุกๆเทอมการที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ด้วยความเป็นหลานเราก็ต้องทำงานช่วยคุณป้าใช่ไหมฮะครับเราก็รับแขกก็รับทุกอย่างโดยปกติเราจะไปทุกเทอมรับประมาณ 1-2 อาทิตย์นะฮะทีนี้ในครั้งที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราด้วยความที่ไปบ่อยครั้งแล้วเราก็ไปครั้งเนี้ยเราไปเที่ยวแล้วเราก็ไปเจอไกด์ไปเจอทัวร์ที่เพิ่งลงด้วยนะฮะเราก็ค่อนข้างงานยุ่งแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเราก็ยังไม่ทันได้เที่ยวอะไรคุณป้าก็ให้รับแขกให้เสิร์ฟให้ต่างๆนะแล้วก็ทำงานตามปกติที่เราเคยทำบรรยายนิดนึงนะครับแพเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านทีละหลังทีละหลังประมาณ20กว่าหลังแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีไม้กระดานพาดเพื่อเดินผ่านไปแต่ละหลังคือเชื่อมต่อกันใช่ครับครับหลังแรกก็จะเป็นแพรับแขกที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่หน่อยครับนะครับแล้วก็เป็นบ้านต่อๆกันไปเหมือนในอินเทอร์เน็ตที่เขาโฆษณากันนะฮะแต่จะมีแพนึงเป็นแพคล้ายๆเป็นแพประจำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่รวมตัวอยู่ที่แพนี้จะมีภาพพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของที่ป้าเขาเคารพบูชาเอาหรอคือจะให้เอาไว้หลังนึงเลยใช่ครับให้พวกพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รวมอยู่ในหลังนี้อะฮะมาตั้งอยู่ในนี้หรอใช่ฮะเป็นให้หนึ่งหลังเลยครับเวลาเราเดินผ่านเราก็ยกมือไหว้ก็คือเดินผ่านปกตินะฮะครับทีนี้ก็ผ่านไปวันสองวันรับแขกเที่ยวเรื่อยเปื่อยใช่ไหมฮะบังเอิญด้วยความเป็นเด็กเราก็ไปขโมยของของป้ามานะครับขออนุญาตไม่บอกว่าคืออะไรแล้วก็ไปขโมยของของป้ามาซึ่งมันก็มีค่าราคาแล้วก็ไม่ควรจะเอามาเนาะทุกคนก็ถามญาติพี่น้องว่าแม่คุณป้าก็ถามว่าเอ้ยตู่ได้เอาของป้าไปไหมเอาไปถ้าเอาไปก็เอามาคืนนะจะไม่โกรธไม่อะไรเราด้วยความปากแข็งด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่สารภาพเราก็ไม่ได้เอาไปลืมเล่านะครับเหตุการณ์นี้ก็จะมีพี่ชายคนนึงที่เป็นคนกะเหรี่ยงที่คุณป้าเขาจ้างไว้ประจำแพนะฮะแล้วก็มีน้องชายเราอีกคนหนึ่งนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คุณป้าให้มานั่งเรียงกันที่แพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เลยให้สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรานะไม่ได้เอาไปนะถ้าเอาไปขอให้เจอดีขอให้เป็นไปขออะไรเงี้ยเขาจุดธูปพูดอย่างนี้ครับผมก็พูดตามป้าให้พูดอะไรก็พูดตามนั้นเลยผมไม่เอาไปผมอย่างนี้ก็จบไปผ่านไปในช่วงบ่ายแล้วก็เดินเสิร์ฟอาหารเดินซ้ายเดินขวาเดินเล่นเดินไปมีจนสักประมาณเกือบจะเย็นนะฮะเราไปเสิร์ฟอาหารแพหลังสุดท้ายครับถือจานข้าวสองข้างมือสองข้างซ้ายขวาแล้วก็เดินผ่านไม้กระดานที่จะข้ามไปแพหลังสุดท้ายผมรู้สึกชัดดาวตัวเองพี่หน่อยภาพตัดอะภาพตัดชัดดาวตัวเองหน้าทิ่มไปที่ไม้กระดานตรงนั้นตัวผมนอนพาดยาวไปกับไม้กระดานที่นึกออกนะตัวนอนตรงไปกับพานไม้กระดานถ้าเอียงซ้ายหรือเอียงขวานิดนึงก็คือตกน้ำอ่ะเออแต่ตาผมข้างนึงมันอยู่นอกกระดานครับและมันมองเห็นน้ำที่จานข้าวกำลังปิวล่วงน้ำริ้วริ้วริ้วลงไปใต้ถึงใต้ท้องน้ำครับด้วยความที่เฮ้ยเราเป็นอะไรวะก็เลยตั้งสตินิดนึงแล้วลุกขึ้นมาหัวโนมากก็ไม่ได้เสิร์ฟละข้าวทุกอย่างจบกลับมานั่งตั้งสติสักพักประมาณตกเย็นแขกเขาก็ร้องรำทำเพลงกินเลี้ยงอะไรไปป้าก็ใช้ให้ขับเรือไปซื้อของครับคือแพป้ามี25หลังแต่มันไม่มีร้านขายของร้านขายของจะอยู่ห่างไปอีก1กิโลซึ่งเราต้องขับเรือไปครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นน่ะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วแหละป้าก็บอกอ่ะไปซื้อของให้แขกแล้วก็ได้ครับด้วยเรือสปีดโบ๊ทพี่นึกภาพนะเรือสปีดโบ๊ทขนาดเล็กที่มันมีเครื่องเรืออยู่ด้านหลังอ่ะพี่ชายเป็นคนขับเนื่องจากเขาเป็นคนพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ขับเรือเก่งแล้วเรานั่งกลางแล้วก็น้องชายนั่งหน้านะครับการขับเรือไปก็คือเราต้องขับออกจากแพของเราตรงไปข้างหน้าเพื่อหลบตอไม้ประมาณ500เมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบตอไม้ที่มันสูงๆอ่ะแล้วเราค่อยเลี้ยวซ้ายไปเจอร้านค้าเป็นแพซึ่งเป็นร้านค้าแพขายของนะฮะแต่ก่อนที่เราจะออกเรือไปลุงบอกว่าเอ้ยตู่ร้านเนี่ยเมียเขาเพิ่งตายนะเขาเพิ่งจัดงานศพวันนี้ร้านเขาจะเปิดเหรอ เออ
ผมก็ไม่รู้ครับพี่ฟ้าเรือแล้วก็คือลงก็ไปก็เหนื่อยก็ไปก็ลงสั่งรายการได้รับเงินทุกอย่างมาพร้อมพี่ก็ขับเรือไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบต่อมันก็จะมีไฟดวงหนึ่งที่หน้าเรือเล็กๆก็ส่องไปจนเราขับไปถึงแพร่ร้านค้าเรารู้ว่าเอ้ยไฟติดป่ะพี่จอดเรือก็เป็นแพหลังเดียวแต่ใหญ่หน่อยแต่หลังเดียวนะครับใหญ่หน่อยเป็นแพร่ร้านค้าซึ่งมีไฟตะเกียงที่จุดด้วยไม่ขีดนะฮะแล้วก็จะมีสองข้างไฟฝาห้อยไว้เติมด้วยน้ำมันก๊าซเป็นตะเกียงเจ้าพายุอย่างเงี้ยเหรออ่าถูกต้องครับครับห้อยไว้ไฟขวาแล้วก็มีไฟสีส้มๆกลมๆหลอดอยู่ตรงกลางซึ่งมาพลังงานมาจากเครื่องปั่นไฟครับสองนะฮะและสุดท้ายก็คือไฟทางที่มันอยู่บนถนนน่ะที่ โทษครับครับไฟหลวงที่มันเป็นไฟสีขาวปักอยู่ถนนที่มองไปไกลนะฮะครับก็เฮ้ยพี่แพปิดว่ะพี่ก็บอกเดี๋ยวเขาคงกลับมามั้งอะไรเงี้ยเราก็ทำการผูกเรือไม่ใช่ผูกเรือฮะเอาเชือกคล้องไว้กับตอแล้วก็ลงเรือเพื่อเดินเข้าไปในแพนะครับนี่เราก็เดินไปร้านปิดพี่ก็บอกว่ารอสัก5นาที10นาทีเผื่อเขาจะกลับมาครับนะครับระหว่างนั้นเครื่องปั่นไฟได้ปั่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคลื่นเล็กน้อยเราก็นั่งอยู่ที่เปตัวเดียวแต่นั่ง3คนนะครับสักพักประมาณ10นาทีได้รู้สึกว่าอยากจะไม่อยากจะรอแล้วแพถ้าแพเนี่ยถ้ามีเรือขับผ่านนะครับคลื่นมันจะมาซัดที่ใต้แพแล้วก็แพจะโยกได้ครับนะครับแต่ตอนนั้นน่ะประมาณทุ่มนิดๆแล้วอ่ะมันไม่มีเรือมาแล้วพี่นะครับพอมันไม่มีเรือมาแล้วเนี่ยแต่คลื่นมาเฮ้ยเราก็ลงไปละคลื่นมาแล้วก็แพก็โยกแพโยกแต่ไม่มีลมแล้วพี่นะครับพอไม่มีลมแพโยกอ้าวเฮ้ยอะไรวะเสียงเรือก็ไม่มีทีนี้เราก็นั่งคุยกันไปคุยไปเรื่อยสักพักที่ไฟตะเกียงหลีได้ครับซึ่งผมเอาแล้วไงด้วยความที่เราฉลาดนิดหน่อยนะพี่นะผมมองว่าไฟตะเกียงมันไม่ควรจะหลีได้ครับถ้าไม่มีใครไปหมุนมันแต่บังเอิญคือมันมี2อันใช่ไหมฮะครับแล้วมันก็หลีพร้อมกันได้หลีคู่กันเลยเหรอใช่มันหลีคู่ปิดตาผมเลยเนี่ยมองไปมันหลีคู่มันมีต้นไม้ประดับมีตะเกียงแล้วมันหลีคู่กันซ้ายขวา ที่สำคัญครับเครื่องปั่นไฟมันก็กระตุกพร้อมที่จะดับผมว่ามันไม่ปกติแล้วอ่ะพี่อันนี้พี่ก่อนถามก่อนอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าน้ำมันมันจะหมดไหมหมดไหมถ้าหมดก็คงหมดทีละอันไปฮะหรือก็หมดไปเลยไม่ต้องมาหลีก็ได้อะไรเงี้ยครับครับประเด็นคือเรามองไปถนนไฟทางกับเครื่องปั่นไฟหลีลงพร้อมกันพี่ผมบอกเฮ้ยพี่ผมเริ่มจับมือพี่แน่นน่ะจับกำมือพี่ชายแน่นกับน้องชายผมนั่งตรงกลางครับก็ทุกคนกลัวรู้สึกได้ว่าทุกคนกลัวเพราะทุกคนเงียบนะครับแล้วมันก็ติดเครื่องสว่างเหมือนเดิมพี่ทีนี้ไม่มีอะไรหรอกทีนี้แล้วก็แบบพี่เหมือนจะแกล้งเราประมาณว่ากลัวทุกคนกลัวแต่แกล้งพูดออกมาเรื่องอื่นนู่นนี่ไปพอมันติดสว่างปุ๊บมันดับพลึบทันทีทั้งสามอย่างไฟทางเครื่องปั่นไฟและไฟตะเกียงดับพร้อมกันครับทุกคนกอดกันในเปแบบกลมอยู่ในเปจนเปย่อนลงมาติดพื้นเลยนะฮะครับสักพักประมาณสัก30วิได้พี่บอกว่าเฮ้ยกลัวแล้วนะพอพี่เขาพูดจบไฟทุกอย่างติดและมีผู้หญิงคนนึงปรากฏหน้าอยู่ตรงข้างเปเฮ้ยผมบอกโหตกดีใจมากเลยป้ากลับมาหรือว่าคนขายของกลับมาแต่ไอพี่ยังข้ามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผีผมแบบฮะแต่เขามาในลักษณะคนปกติแล้วพี่นะแต่คือผมกับน้องชายไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าแต่พี่ผมที่เป็นกะเหรี่ยงที่เขาอยู่กับแพประจำเนี่ยเขารู้จักว่าเนี่ยคือภรรยาของคนขายของที่เขาเสียชีวิตไปวันนี้ที่เขาเพิ่งจัดงานศพไปวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอพี่ชายผมเงยหน้าเขาบอกพี่เขาบอกเนี่ยผีทุกสามคนเนี่ยกระโดดออกจากเปพร้อมกันและกระโดดวิ่งไปที่เรือทีนี้ในเรือเนี่ยเรือมันผูกไว้ใช่ไหมฮะทุกคนอ่ะไปกองกันอยู่หลังเรือตรงเครื่องเรือนะฮะทีนี้พอไปกองกันอยู่หลังเรือหัวเรือมันก็เลยเชิดขึ้นพอหัวเรือเชิดขึ้นเชือกมันเลยตึงเราก็เลยปลดเชือกไม่ได้ในนี้พี่ชายก็ด้วยความเป็นพี่นะเขาว่าใจแข็งเขาก็ไปที่กลางเรือแล้วก็ปลด
ปิดเชือกออกพอสตาร์ทเครื่องเรือได้ครับเขาบิดเครื่องเรือตรงดิ่งไฟ20-30ดวงที่แพเรายาวๆเนี่ยเขาตรงดิ่งไปที่แพตรงดิ่งแบบขับไปตรงจนถึงแพภายในไม่กี่นาทีถึงแพพอถึงแพปุ๊บก็เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ลุงบอกแล้วไงว่าเขาเพิ่งจัดงานศพไปจะไปทำไมแต่ว่าผมเพิ่งรู้เลยว่าไอ้คนหนหัวลุกอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งเราเห็นที่หัวลุกแต่ลืมไปว่าเราก็หัวลุกเหมือนกันครับก็เล่าให้ญาติพี่น้องฟังลุงฟังลุงก็ไม่เป็นไรก็จบไปก็เข้านอนครับสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็เข้านอนก็คิดว่าก็คงจะเหตุการณ์ก็คงจะจบแล้วตื่นเช้ามาด้วยความเป็นหลานเราก็ต้องตื่นก่อนครับเราก็มองเห็นว่าเอ้ยมันมีกล่องเหมือนกล่องโฟมอะไรใหญ่ๆเหมือนใครเอาอะไรลอยมาที่หน้าแพเราก็ลุงบอกว่าไอ้พายเรือดูดิไอ้สามคนเนี้ยพายเรือดูดิว่ามันมีอะไรลอยมาเขาทิ้งขยะเปล่าก็เลยพายเรือพายมันเป็นเรือแคนูที่มันนั่งได้สามคนนะแล้วก็พายซ้ายพายขวาสามคนผมนั่งกลางเหมือนเดิมที่นั่งหลังน้องน่ะพายทีนี้ด้วยความลมแรงมันก็ลอยไปเรื่อยลอยไปเรื่อยเราก็กลัวเฮ้ยมันจะไม่ทันเราก็พายไม่ทันทีนี้พอมันใกล้ถึงอะพี่มันเป็นลักษณะกล่องสีขาวที่เราบอกกล่องอะไรวะพายไปดูใกล้ๆสิทีนี้พอมันจะถึงอะพี่หึงเวรแล้วกล่องลายไทยพี่ฮะกล่องมันคือลงศพพี่เหรอใช่เอ้าแบบนี้ด้วยความตกใจสัญชาตญาณของเราเราก็ยกพายขึ้นทีนี้พอยกพายขึ้นเนี่ยด้วยความที่เรือมันก็ไม่ได้หยุดเรือมันก็ไปเฉียดคือไม่ได้ชนนะพี่นะมันไปเฉียดลงศพที่แบบแบบทุกคนคือแบบว่าขนลุกหมดแล้วอ่ะเรือมันก็หยุดไม่ได้เราก็ต้องจำยอมให้เรือมันไหลไปครับทีนี้ด้วยความที่แบบชำเลืองตาไปนิดเดียวว่าไม่อยากจะดูอ่ะแต่มันก็ต้องมองอ่ะฮะมันก็จำใจนะมันหลบสายตาไม่ได้แน่แต่ปรากฏว่าคือเป็นโรงเปล่าครับพี่โอ้ยเป็นโรงเปล่าทีนี้โรงอกทีนี้พอโรงอกพอรู้ว่าโรงเปล่าปุ๊บโหจำเลยจำคืนกับไปที่แพเลยก็บอกลุงว่าลุงโรงศพนะแต่โรงเขาไม่ได้ลอยมาติดที่หน้าแพนะฮะมันลอยผ่านหน้าไปซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าใช่ของงานศพงานนี้ที่ผ่านมาหรือเปล่าก็กลับมาเล่าให้ลุงฟังลุงก็บอกว่าปล่อยปล่อยปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านพอผมรู้สึกเฮ้ยทำไมเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยมันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตมันไม่เคยเจอมาก่อนผมกลับถึงแพได้ประมาณสักสายๆฮะกินข้าวอะไรเสร็จผมเอาของเนี่ยเอาของที่ขโมยป้ามาแอบไปคืนป้าแต่ไปคือป้าเอาเข้าไปในห้องซึ่งผมพูดตรงว่าป้ารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนเอาไปครับนะครับผมแอบเอาไปคืนแล้วก็ทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วป้าเขาก็รู้แล้วว่าของมันกลับมาที่เดิมแล้วผมก็เจอเหตุการณ์ประมาณนี้ฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวและครั้งแรกที่แบบป้าเขามาปรากฏต่อหน้าซึ่งเราไม่รู้จักเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ที่ข้างๆที่เขาเป็นกระเลียงเขาก็จบเขาชี้ว่าเนี่ยผีสามคนสามคนกระโดดออกจากเปรแล้วกระโดดไปที่เรือจนแบบเป็นเหตุการณ์ที่จำมาจนถึงทุกวันนี้ครับพี่ครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัวนะครับเราเข้าใจเลยครับว่าอารมณ์เป็นยังไงเพราะว่าผมก็เพิ่งไปแพร่เมืองการมาไม่นานกับทีมงานเดอะช็อคนี่แหละพี่ป๋องก็พาไปเที่ยวแล้วก็จะนึกภาพบรรยากาศออกตอนกลางคืนน้ำก็ไหลไปบรรยากาศกลางคืนมันจะมืดวังเวงอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนเช้าตู่มันจะบรรยากาศดีมากพี่นะพระอาทิตย์เขาจะสีเหลืองใช่แต่ตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหใช่ฮะมันจะเงียบมากถ้าเกิดไม่มีแพเทคที่ลากผ่านไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือแพป้าผมเป็นแพที่ผูกไว้กับต่อไม้ซึ่งห่างกับเกาะประมาณแค่ร้อยเมตรเองพายเรือระหว่างจอดรถลงแพไปแล้วช่วงเช้านะฮะน้ำจะนิ่งแล้วจะมีไอควันลอยอยู่บนน้ำโอ้สวยเลยดิใช่ฮะแล้วก็ดีมากพระที่สีเหลืองแล้วเราพายเรือไปดูกล่องสีขาวซึ่งกล่องลายไทยเราใจมากไหนได้พอคายไว้ใกล้มันกลับกลายเป็นโรงศพใช่ฮะแล้วคือดีนะที่ในนั้นไม่มีอะไรก็นั่นน่ะสิพี่ผักกำลังนึกตามว่าถ้าเกิดพายไปแล้วเกิดมีศพคนห่อผ้าอยู่ในนั้นแล้วทำยังไงเนี่ยแล้วประเด็นคือเรือมันหยุดไม่ได้ใช่มันเบรกไม่ได้คือแรงเฉื่อยมันปล่อยไหลไปถูกไหมฮะใช่ครับเราด้วยความเร็วรีบพายทันเว้ยดูซิมันกล่องอะไรแต่พอใกล้ใกล้ปุ๊บเอ้าตายแล้วล้มเลยว่ะเบรกก็ไม่ได้ถูกไหมเบรกก็ไม่ได้แล้วด้วยความสัญชาตญาณเราดึงพายขึ้นแล้วทุกคนเอียงตัวดีถ้าเรือไม่ล่มถ้าจะล่มตรงนั้นแล้วฮากันเลยไม่แต่ว่าสาเหตุทั้งหมดก็คือเราเป็นเพราะเราเนี่ยคิดว่าเราเป็นขโมยของป้ามาใช่ฮะ
ก็เลยทำให้เจอสิ่งที่ไม่ดีใช่ฮะว่าจะเป็นการชัตดาวตัวเองแล้วก็ล้มฟาดกระดานลงไปแล้วก็นั่งเรือไปซื้อของที่แพขายของชำแล้วปรากฏว่าเจอคุณป้าซึ่งเป็นเมียของเจ้าของร้านของชำนี้มาปรากฏกายข้างเราใช่ฮะตอนทีนี้ย้อนกลับไปจุดนี้นิดนึงตอนที่ไฟดับปุ๊บแล้วเปิดมาป๊อปเนี่ยได้เห็นป้าคนนี้ป้าคนนี้เขารูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงฮะเขาจะคล้ายคนกะเหรี่ยงครับคล้ายคนเผ่าที่เขาอยู่แพฮะก็จะผิวจะขาวหน่อยแต่ลุงไม่เจอลุงนะคือเราเป็นเด็กต่างถิ่นเราไม่เจอเคยเจอหน้าเขาแต่พี่ชายที่เขาเป็นกะเหรี่ยงที่ป้าจ้างไว้เนี่ยเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเขาซื้อของประกันประจำเขาจำหน้าได้อยู่แล้วใช่ฮะพอไฟหลีลงแล้วมันติดใช่ไหมเราก็ลงใจไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยรอบสองคือดับพึบทั้งหมดแล้วมันเป็นไปได้ไงที่ไฟทางไฟเครื่องปั่นและไฟตะเกียงมันดับพร้อมกันซึ่งผมว่าอันนี้ไม่ใช่แหละมันแล้วตอนที่ไฟติดปุ๊บแล้วแกมายืนอยู่ข้างเนี่ยแกยืนทำอะไรหรือแกยืนอยู่เฉยแกยืนตรงๆครับยืนตรงๆผมก็ด้วยความดีใจว่าป้ามาแล้วหรือว่าจะของร้านมาแล้วใช่ไหมฮะผมด้วยความใจแล้วก็เอาขาลงจากเปรย์ขนลุกตัวนี้แล้วพี่ก็จับมือเรากำแน่นกว่าเรากำมือพี่อีกแล้วบอกว่าเนี่ยผีทุกคนก็ผมไม่หันได้ตั้งสติอะไรพอพี่กระโดดเราก็โดดตามแล้วตอนที่เรากระโดดเราไปอยู่ในเรือแล้วเรือข้างหน้ามันยกอ่ะก็คือเรากระโดดไปแล้วทุกคนกลัวมันก็ไปกองกันอยู่ข้างหลังตรงเครื่องเรือแล้วตอนที่เรือมันยกค้างอยู่ที่เราพยายามจะแบบทุกคนกลัวกันหมดแล้วป้าคนนั้นก็เขาตอนนั้นเขายืนอยู่ที่เดิมไหมหรือว่าเขาเดินมาหาเราหรือว่าอะไรไหมตอนนั้นผมไม่เห็นภาพเลยครับเห็นภาพแค่ว่าพี่อ่ะไปเอามือเอื้อมไปยิงเชือกออกแล้วก็สตาร์ทเรือดึงซึ่งลองฟังแล้วก็บิดเครื่องตรงดิวติดจำได้ไหมตอนต้นเรื่องอ่ะผมเล่าว่าเราต้องขับรถขับเรือหลบต่อใช่ไหมแต่ตอนกลับมาขับตรงเลยพี่ตรงดิ่งไม่ชนตอไม้ไม่อะไรเลยเหรอแต่ผมไม่ชนอะไรเลยเฮ้ยซึ่งแบบก็ถือว่าเป็นบุญมากที่รอดมาได้พี่นึกถึงอะไรไว้บ้างครับคุณตู่คือระหว่างที่เรากระโดดกองกันไปอยู่ในเรือแล้วเรือมันยกหน้าขึ้นแล้วระหว่างที่พี่ชายเนี่ยเอาวะต้องพาน้องออกจากที่ตรงนี้แหละกำลังเดินไปแล้วอยู่ๆป้าคนนั้นก็เดินลงมาแล้วเขาก็โดดลงมาในเรือทำไงนะผมก็คงจะโอ้โหขนลุกนึกภาพตามนี่คือเรื่องราวทั้งหมดสนุกมากคุณตู่ครับขอบคุณครับนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ได้นะคุณผู้ฟังน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่อย่าไปขโมยของใครถึงของนั้นเป็นญาติของเราเองก็ดีก็ตามแต่นะครับอย่าไปทำเลยนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้นะครับบางยิ่งเป็นของที่อยู่ในห้องพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เป็นไม่ใช่ของเราอะนะครับโอ้ขอบคุณมากคุณตู่โอ้โหเล่าสนุกมากนึกภาพออกหมดเลยคุณตู่ครับมีเรื่องอื่นอีกไหมว่างๆโทรมาเล่าอีกนะได้ครับขอบคุณพี่มากเลยครับไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับแถวบ้านตอนนี้คุณตู่โทรมาจากไหนนะเนี่ยคือผมเป็นนักดนตรีนะครับทุกครั้งที่เล่นเสร็จเนี่ยผมก็จะฟังพี่เพื่อเป็นเพื่อนในขับรถกลับบ้านเอาเหรอผมอยู่ปทุมธานีฮะผมเล่นดนตรีในกรุงเทพฝนตกไหมมันตกแล้วนาทีสองนาทีมันแก้แล้วมันหยุดไปแล้วฮะนี่เห็นผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่าทางด่วนธัญบุรีฝนตกอย่างแรงเลยครับจากคุณไรเซนออฟสักอ๋อยังไงแล้วตอนนี้คุณตู่ถึงบ้านยังตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะโอเคปลอดภัยแล้วเนาะครับผมได้เลยครับคุณตู่ไงว่างๆอย่าลืมนะโทรศัพท์มาเล่ากันอีกนะได้ครับขอบพระคุณมากมากครับครับสวัสดี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 ครับ